สวัสดีครับพี่น้องประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และก็ที่รับชมอยู่ที่ทำงานนะครับที่ออฟฟิศนะครับหรือบางท่านอาจจะกำลังสอบนักศึกษาอยู่ด้วยเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การสอบปลายภาคของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะครับวันนี้ขออนุญาตในนามสภาคณาจารย์และข้าราชการนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่เราบอกว่า1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวทีที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์วิทยาศักพันธ์ศาสตราจารย์กิตติคุณนะครับสมพงษ์วิทยาศักพันธ์ท่านให้เกียรติมาพบกับพวกเรานะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถึงประมาณบ่าย3แล้วจากนั้นท่านก็จะเดินทางกลับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องขออนุญาตขอโทษด้วยนะครับอาจจะเริ่มช้าไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้สภามหาวิทยาลัยมีประชุมวาระค่อนข้างมากนะครับเพิ่งเลิกประชุมเมื่อเกือบบ่ายโมงนะครับแล้วตอนนี้ท่านนายกท่านกำลังมีหนังสือด่วนที่ต้องเซ็นเดี๋ยวท่านจะตามลงมานะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้เป็นเวทีนะครับที่พี่น้องบุคลากรนะครับของมหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดนะครับของสภาโดยผ่านท่านนายกนะครับว่าจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเราอย่างไรในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับ reinventing นะครับการพลิกโฉมและนโยบายหลายอย่างนะครับรวมไปถึงโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอยู่ในสายวิชาการนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ31มีนามีกฎกระทรวงใหม่ออกมา5ฉบับนะครับแล้วก็กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรออกมาอีกนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีเกณฑ์ว่าด้วยเครดิตแบงค์และการเทียบโอนธุรกิจออกมาอีกนะครับมันจะมีออกมาเรื่อยๆแล้วมันจะกระทบกับการทำงานของเราโดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรนะครับที่เราจะทำยังไงต่อไปนะครับหลายท่านงุนงงอยู่ตอนนี้กับ OBE AUNQA นะครับพี่น้องตระกูล O PLO CLO เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่มันเป็นดีเทลที่เราจะต้องทำเพราะว่าเราอยู่ในสายงานเราเลี่ยงไม่ได้แต่วันนี้นะครับในเวลาประมาณชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยจะเป็นเรื่องเชิงนโยบายเรื่องแนวคิดนะครับที่ท่านนายกจะมาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ท่านแจ้งผมว่าท่านจะพูดประมาณไม่นานนะครับประมาณ15นาที20นาทีหลังจากนั้นจะเปิดฟลอร์ให้พี่น้องบุคลากรได้มีโอกาสเสนอแนะซักถามรวมไปถึงท่านใดมีข้อขัดข้องใจในแง่ทำงานอยากเสนอผ่านไปยังสภามหาวิทยาลัยให้ช่วยนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารให้ช่วยนะครับวันนี้ผู้บริหารท่านหลายท่านติดราชการนะครับท่านที่การติดประชุมแต่จะมีผู้บริหารที่เป็นผู้แทนนะครับท่านมาเป็นตัวแทนนะครับก็ก่อนที่ท่านนายกจะได้ขึ้นบนเวทีเพื่อพบปะพูดคุยนะครับผมมีคลิปนะครับซึ่งท่านนายกแนะนำว่าเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้เห็นได้เข้าใจถึงพันธกิจที่เราจะต้องมาช่วยกันผลักดันมหาวิทยาลัยนะครับเป็นคลิปที่ไม่ยาวไม่สั้นนะครับโดยเริ่มแรกจะเป็นคลิปของเพื่อนบ้านเรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับและตามมาด้วยคลิปของเพื่อนบ้านแต่ห่างไปหน่อยนะครับก็คือวิทยาลัยชุมชนที่ชัยนาทนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นคลิปที่เป็นของพวกเราเองบ้านเราเองก็คือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านได้รับชมคลิปนะครับแล้วดูตามว่าเขาทำยังไงนะครับเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาดูของเราแล้วก็สุดท้ายท่านนายกจะขึ้นมาชวนคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและจบด้วยช่วงที่เป็นพวกเราซักถามนะครับถ้าคลิปพร้อมเราเริ่มเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกล้าที่จะเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกพัฒนาตนเองสร้างความมั่นใจพัฒนาบุคลิกภาพพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนไปจากเดิม Reinventing University System เพื่อการสื่อสารที่ยั่งยืนเปลี่ยนองค์ความรู้ปรับการสื่อสารพัฒนาศักยภาพสู่ความยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรฝึกอบรมที่จะพาพวกเราก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เราเน้นในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาศักยภาพกำลังคนของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญการยกระดับ
พลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่ว่าสายวิชาการหรือสายสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้เนี่ยเราเป็นการพลิกโฉมให้บุคลากรสามารถยกระดับศักยภาพให้สู่ระดับสากลที่สำคัญก็คือว่าได้รับโอกาสจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเราได้โอกาสแล้วเราต้องรวมพลังพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและคิดว่าเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เราต้องร่วมมือกันกลับความคิดด้วย Growth Mindset จากภายในสู่ภายนอกปลุกความมั่นใจด้วยกลยุทธ์การสื่อสารผ่านบุคลิกภาพสร้างองค์ความรู้ด้วยพลังของการเล่าเรื่องส่งเสริมผลงานวิจัยนำไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนพัฒนาตนเองด้วยเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดพลิกโฉมสู่โลกอนาคตเปลี่ยนตัวเองปรับองค์ความรู้มาร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อการสื่อสารที่ยั่งยืนทิศทางการทำงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คงต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับท้องถิ่นหรือชุมชนหรือสารประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC Reinventing University นะครับก็คือทำยังไงให้คนในสารประกอบการหรือกำลังแรงงานหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่กำลังจะเป็นกำลังแรงงานในอนาคตเนี่ยสามารถปรับตัวได้เทคโนโลยีดิสรัปชันทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการที่มหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนมหาลัยเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มาสู่ชุมชนแล้วก็เราจะรู้พื้นที่รู้บริบทต่างๆนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นพื้นที่เนี่ยต้องการการพัฒนาในส่วนของเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราอ่ะจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะแล้วก็มีอุตสาหกรรมเราจะช่วยเกษตรกรอย่างไรนะคะช่วยชุมชนอย่างไรในการที่เขาจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและภาคเอกชนด้วยการนำหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ไปสู่การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมเติมอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเราก็เลือกมาไม่กี่พาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยต้องการการพัฒนาในส่วนของเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางด้านเกษตรและอาหารที่อยู่ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารเพิ่มผลผลิตของเขาให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดจุดบอดต่างๆในโรงงานของเขาเราอ่ะสามารถที่จะช่วยเขาช่วยพื้นที่ได้จริงนะคะไม่ใช่ว่าแค่สอนอย่างเดียวค่ะยังมีบริการในส่วนของพื้นที่ด้วยก็จะเป็นการตอบโจทย์ในการที่พลิกโฉมมหาวิทยาลัยที่จะออกสู่ภายนอกจากหลักสูตรระยะสั้นทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สามารถนำองค์ความรู้จากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและภาคเอกชนมาต่อยอดเป็นการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม38มหาวิทยาลัยราชภัฏโครงการนี้จะทำให้เกิดวิทยากรต้นแบบที่สามารถกระจายความรู้สู่ท้องถิ่นได้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์คือโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพของบุคลากรในเครือข่าย38มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พร้อมนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระจายสู่ท้องถิ่นเรามองถึงโอกาสที่เราจะเป็นมหาวิทยาลัย Sustainability University สร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่มันจะต้องตอบ BCG ให้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยการพลิกมหาวิทยาลัยการใช้โครงการสร้างกลไกการจัดการสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการกระตุ้นค่ะให้คนเหล่านั้นรู้ว่าการที่เราทำงานเป็นทีมนะคะหรือการทำงานเป็นเครือข่ายจะมีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศไปได้ไกลมากขึ้นมันเห็นจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก็จะเข้าปีที่10แล้วครับโครงการเนี่ยมีมากมายเลยในเรื่องของการอบรมอาชีพต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตรงจุดไม่เคยมาถามชาวบ้านเลยว่าต้องการฝึกอาชีพอะไรตอนนี้มันก็เลยทำให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยไม่สำเร็จสักทีแล้วเราจะทำยังไงในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ได้จริงๆสักทีคนจนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ไม่มีที่ดินทำกินนะฮะก็ต้องไปอาศัยรับจ้างเขาบางคนก็ไปรับจ้างฉีดยาข้าวบางคนก็ไปรับจ้างล้างจานตามงานต่างๆครอบครัวก็มีภาระเยอะนะมีปัญหาอย่างต้องเลี้ยงดูผู้ป่วยติดเตียงในบ้านตัวเองนะครับทำให้ตัวเองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะฮะไม่สามารถออกมาหากินอย่างคนอื่นเขาได้ตอนแรกทำงานในกรุงเทพนะคะหลายปีเหมือนกัน 7-8 ปีแล้วพอทำงานมันก็มีรายได้ดีนะพอดีแม่สบายไม่มีใครดูแลก็ต้องกลับมาบ้านคือรับจ้างทุกอย่างก่อสร้างแถวบ้านก็พอได้คือยังทนเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะเราต้องดูแม่แล้วก็ตัวเราอีกมันก็เลยเหมือนลำบากแต่เราก็สู้อะไรก็ได้ที่ให้ได้เป็นเงินน่ะ50บาท40บาทหนูก็เอาทุกอย่างมาก็หุงหาเสร็จก็ดูแลลูกนมให้กินยาให้กินเปลี่ยนไปเพิดเสร็จข้าวให้หลานเตรียมตัวไปโรงเรียนส่งหลานเต็ดไปนาไปดูน้ำรั่วตรงไหนมั่งข้าวเป็นเพี้ยไหมนาก็ไม่มีเป็นของตัวเองแล้วเช่าเขามา7ปีแล้วทำคนเดียวไม่มีใครช่วยดูแลก็ไม่มีใครช่วยดูมา10ปีแล้วลูกสบบัติเหตุถ้าเขาไม่เป็นไรนะก็ช่วยเหลือฉันดีมากเด็กคนนี้ซื้อเขามาปลูกเนี่ยถ้าไม่เกิดไม่ขุดมันก็เสียหายคือมันฝ่อมันขายไม่ได้ขายไม่ดีเขาไม่รับซื้อพอไม่มีคนรับซื้อมันก็เสียหายเน่าไปโดยเปล่าประโยชน์และก็ขาดทุนปัญหาความยากจนนะคะว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังในสังคมไทยมาอย่างยาวนานคงไม่ใช่แค่เรื่องรายได้อย่างเดียวสาเหตุของความยากจนของแต่ละครัวเรือนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะทางเลือกการออกแบบโมเดลแก้จนจังหวัดชัยนาทจะเป็นระบบจากล่างขึ้นบนโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากชุมชนนำเข้าสู่แผนท้องถิ่นไปยังอำเภอและจังหวัดด้วยกระบวนการค้นหาสอบทานที่มีคุณภาพทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเกิดกลไกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนได้แก่นักจัดการข้อมูลชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกระดับร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาข้อมูลศักยภาพของคนจนและข้อมูลทุนชุมชนที่เอื้อต่อคนจนตำบลโพงามเรานะเป็นตำบลที่เกษตรกรมากที่สุดส่วนมากจะทำนาทำสวนนะแล้วแต่ยังมีคนยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินนะอีกมากเลยเราจะมีทีมงานคือจัดเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้านอะตำบลโพงามมี13หมู่บ้านเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าใครจนนะพอทีมงานนี้เข้ามาเรารู้เลยบริบทความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของคนจนผู้นำชุมชนหน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่นโดยนักจัดการข้อมูลชุมชนจะเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมในเวทีนำไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกร่วมกันกองทุนข้าวสารเพื่อการยังชีพสำหรับครัวเรือนพึ่งพิงเพื่อให้ครัวเรือนเหล่านี้มีข้าวสารเพียงพอที่จะบริโภคและสามารถนำเงินสวัสดิการไปใช้ในการดำรงชีพด้านอื่นก็จะให้ตามแต่ละอำเภอเนี่ยนะถ้าร่วมมือกับทางพมจ.แล้วก็ทางพัฒนาสังคมแล้วก็ทางสำนักงานพุทธก็ดีแล้วทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็ดูคัดเลือกว่าดูช่วยกันที่ผู้ยากไร้ก่อน
อันดับแรกเลยก็ผู้ที่ยากไร้เลยกองทุนข้าวสาร1ครัวเรือนนะคะ10กิโลต่อ1เดือนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดนะคะโดยพมจ.แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องก็จะมารวมพลังกันในการที่จะมาช่วยสนับสนุนให้มีกองทุนข้าวสารเพื่อให้เขาได้ดำรงชีวิตแบบยั่งยืนนะคะได้มีกำลังแล้วก็ไปทำลุกขึ้นไปสู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปนี่แฟนก็พิการเป็นอัมพาตครับเมื่อก่อนผมก็ดูแลอยู่ด้วยกันมาก็ช่วยเหลือกันมาดูแลตอนนี้มาผมก็ร่างกายไม่ไหวก็ขาเริ่มรีบลงก็ทำอะไรไม่ได้ในพอดีมาได้กองทุนช่วยเหลือข้าวสารมาผมก็ทุนค่าใช้จ่ายไปแล้วก็เอาเงินสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อกับข้าวซื้อสบู่ยาสีฟันเครื่องใช้ในครอบครัวนี่เหตุการณ์ในครอบครัวมันก็ดีขึ้นการเกษตรแปลงรวมสำหรับครัวเรือนรอการพัฒนาที่ยังมีแรงแต่ขาดทุนและไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองทีนี้ก็85แล้วทำไว้ทำต่อไปไม่อยู่ก็แปลงรวมขายได้เขาของทุนช่วยเหลือชุมชนรถตะโกจ้างรถแมคโครมาขุดครับต้องจากหน้าท่าก็คือแม่น้ำน้อยมาที่บ่อหลาชื่อบ่อยืนโดยใจจริงแล้วก็คืออยากเห็นความเจริญของหมู่บ้านและอยากให้ชาวบ้านมีที่พื้นที่ทำกินและมีอาชีพเสริมมีรายได้มาทำแปลงผักมาทำแปลงก็ได้เงินทุกวันขายไปแล้วเอาตังค์ไปซื้อไปเพิ่มให้หลานแป้งเรียนค่ากับข้าวก็อยู่ในแป้งนี่แหละ3เดือนแล้วปลูกมาดีจังมาเจอเพื่อนไม่เครียดดีสบายใจปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลแพะเกิดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพตำบลโพงามโดยใช้ศักยภาพของผู้นำชุมชนทุนทรัพยากรและความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคมในชุมชนเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนให้เกิดการประกอบการเช้ามาก็นั่นฟาร์มขยายฟาร์มแต่มาหยุดก็มาทำทุกวันเลยเพราะว่าอยากได้กระตังเอาเงินเนี้ยไปซื้อกับข้าวใช้จ่ายในครอบครัวนะโครงการนี้เข้ามาแล้วก็ทำให้ชาวบ้านนะครับเกิดมีรายได้ครับมีงานทำครับทำให้ชุมชนเนี่ยตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคนจนก็เกิดความภูมิใจนะครับที่ตัวเองสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเพื่อจุนเจือครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดชัยนาทโครงการวิจัยจึงมุ่งเน้นไปที่การขยายพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการกระจายโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ของครัวเรือนคนจนพร้อมพัฒนานวัตกรรมแก้จนทั้งในด้านการดำรงชีพขั้นพื้นฐานและการประกอบการยกระดับทุนมนุษย์เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนคนจนเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้มีงานทำสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนคือการสร้างพลังร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนท้องที่และก็ท้องถิ่นจะเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเราจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อหรือ connection ของการพัฒนาความหลากหลายในทุกๆมิติของจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงและจะทำหน้าที่เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับมห
กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้จัดกลุ่มตนเองเพื่อที่จะรับการจัดสรรงบประมาณและเพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาประเทศชาติซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานั้นได้เลือกที่จะจัดกลุ่มตนเองเป็นกลุ่มที่3นั่นคือเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนเราจะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาไปถ่ายทอดและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหรือ CRRU Connect เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้านภาษาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการคมนาคมด้านอาชีพด้านการเกษตรและการค้าชายแดนรวมไปถึงการติดต่อกับประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราหรือที่เรียกว่า Reinventing University เนี่ยคิดออกมาเป็นโมเดลหรือเป็นรูปแบบที่เรียกว่า PCDR P คือการ produce การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีทักษะทั้ง hard skill soft skill และมีจิตอาสาเป็นผู้ที่ชี้นำสังคมได้ตัวต่อไปคือตัว C ครับตัว C คือการ create เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการวิชาการและการทำวิจัยรับใช้สังคมครับสร้างงานวิจัยโดยให้บุคลากรที่เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษานั้นสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยไปรับใช้สังคมสำหรับดีนั้นคือคำว่า develop นะครับเป็นการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมโดยนำศิลปะวัฒนธรรมนั้นมาสร้างมูลค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ได้กลายเป็นการต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัวR ก็คือ reinventing ที่เราจะต้องมาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแผนงานต่างๆก็จะต้องถูกนำมาจารณัยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะคิดในการที่จะตอบโจทย์ในการส่งเสริมคนของมหาวิทยาลัยไปทำงานกับท้องถิ่นนะครับเมื่อเราคิดกระบวนการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดในรูปแบบของ Think Globally Act Locally เราเองนั้นมีศักยภาพในการเชื่อมโยงนะครับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะยังประเทศชาติและประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นอย่างน้อยนะครับที่เป็นเครือข่ายที่สำคัญของเราที่สำคัญที่สุดนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในฐานะที่เป็นสถาบันการเชื่อมต่อความหลากหลายในทุกๆมิติของจังหวัดเชียงรายและท้องถิ่นใกล้เคียงเราจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราให้เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับครับที่ท่านได้รับชมจบวันนั้นเป็นคลิปของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับแล้วก็ของวิทยาชุมชนที่ชัยนาทเป็นโครงการวิจัยนะครับแล้วก็จบด้วยคลิปสุดท้ายของบ้านเราเองก็คือของมหาวิทยาลัยของเราราชภัฏเชียงรายในเรื่อง reinventing นะครับไอเดียของคลิปที่เปิดให้ดูทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเราก็คือการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับส่วนว่าจะแตกอะไรออกไปยังไงต่อจากนั้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมพงษ์วิทยาสัมพันธ์ท่านกรุณาทั้งให้เกียรติแท้ให้ความอนุเคราะห์ผมเล่าให้ฟังนิดเดียวเมื่อประชุมสภาคราวที่แล้วนะครับผมก็เดินไปหาท่านด้วยใจตุ้มๆต่อมๆว่าท่านจะโอเคไหมผมไปเล่าให้ท่านฟังนิดเดียวผมเล่าไม่จบเลยครับท่าน yes มาก่อนแล้วนะครับแล้วสิ่งนี้นะครับก็เป็นความกรุณาอย่างยิ่งของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้สละเวลานะครับมาพบกับพวกเราเพื่อจะมาเล่าไอเดียของท่านซึ่งมีมากมายแต่เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับซึ่งต่อจากนี้นะครับผมจะขออนุญาตท่านเป็นคนเล่าให้พวกเราฟังแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเล่านะครับจะขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องทุกคนกรุณาปรบมือต้อนรับท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมพงษ์วิทยาสัมพันธ์ครับและขออนุญาตคืนไมโครโฟนให้ท่านนายกเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานสภาอาจารย์และก็พนักงานนะครับได้ยินไหมเนี่ยเสียงรู้สึกไม่ค่อยดังเนาะ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่ให้เกียรติผมอย่างสูง2ประการนะเป็น3แล้วกันเถอะไม่1ประการแรกสุดก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมเป็นคนของแผ่นดินนะอย่างแท้จริงเพราะตลอดเวลาที่ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเพียงคนสอนหนังสือเป็นอาจารย์คนหนึ่งซึ่งมีอาชีพสอนหนังสือเท่านั้นความผูกพันอาจจะบอกว่าที่นั่นเป็นคือผมมักจะพูดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าอย่างนี้ว่าแม่ให้กำเนิดชีวิตผมแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กำเนิดชีวิตทางวิชาการผมเพราะผมเติบโตจากที่นั่นมาทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ยังกลับไปรับใช้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้นะแต่เชียงรายตรงกันข้ามเชียงรายไม่ได้ให้กำเนิดอะไรกับผมเลยนะครับผมมาที่นี่ในฐานะที่เป็นวิทยากร10กว่าปีก่อนผมมาที่นี่โดยได้รับเกียรติเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิผมก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเลยทีเดียวในขณะที่ทำงานที่นี่นั้นเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงว่าการเป็นข้าของแผ่นดินเนี่ยมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ลงสู่ท้องถิ่นลงสู่พื้นที่อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ2ปีที่ผ่านมาและ3ปีที่ผ่านมาที่เรามีกระทรวงอวขึ้นมาทุกอย่างมันพลิกฟ้าความเป็นดินเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรทั้งใหม่หมดเนี่ยเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เพียงแต่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้นนะที่เป็นกรรมการสภาผู้ทรงอาวุธนะได้รับเกียรติให้รับเลือกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดแล้วผมยังได้รับเกียรติได้รับเครื่องราชที่สูงที่สุดในชีวิตของผมนะของเครื่องราชนะผมได้รับจากที่นี่นะไม่ใช่จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งที่ผมทำงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มา38ปีจนเกษียณอายุราชการแต่ผมทำงานที่นี่เพียง 3-4 ปีที่นี่ก็ให้เกียรติผมอย่างสูงเลยทีเดียวนั้นหน้าที่ของผมต่อไปนี้ก็คือทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผมอยากจะเล่าอย่างนี้แล้วกันจากความรู้สึกของผมว่าตอนนี้แม้ว่าดูเหมือนว่าฟ้ามันจะเปิดโควิดจะเริ่มหายไปนะแต่เมฆทะมึนตัวนี้มันยังปกคลุมเราอยู่มากโดยเฉพาะเราชาวมหาวิทยาลัยเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้นะอนาคตสังคมไทยจะเป็นข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่ยังไม่รู้ซึ่งลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น VUCA World ซึ่งก็ได้ยินกันมาเป็น10ปีแล้วนะ VUCA World เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังสามารถจะใช้ได้อยู่คำว่า VUCA World นะครับ VUCA World มันคืออะไรครับตัวแรกตัว V มันหมายถึงความผันผวนความผันผวนแปลว่าอะไรฮะวันนี้เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์จำได้ไหมครับอยู่ๆนะผมกำลังทำธุรกิจผมอย่างดีทำงานอย่างดีเลยที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วอยู่ๆโควิดเข้ามาอาจารย์เชื่อไหมนักศึกษาจีนไม่เข้ามาในประเทศไทยแม้แต่คนเดียวธุรกิจของผมเป็นไงครับจากอย่างนี้มันตกวูบลงมาเลยอยู่ๆกลายเป็นคนจนขึ้นเลยนะอยู่ๆผมต้องเอาพนักงานผมออกไปสา20กว่าคนแล้วผมไม่รู้อนาคตเขาเป็นยังไงนะในช่วงนั้นที่มันดำมืดจริงๆนะที่ไม่มีใครรับงานใหม่ไม่มีอะไรต่างๆเลยเนี่ยผมต้องทำอย่างนั้นนี่คือภาวะที่ผันผวนมากที่สุดแต่ภาวะผันผวนที่มากไปกว่านั้นในลักษณะเศรษฐกิจข้างนอกนะอาจารย์นึกถึงบริษัทใหญ่ๆแล้วกันที่มันล้มละลายไปตามๆกันนะแล้วก็เกิดบริษัทใหม่ๆมามากมายโดยเฉพาะบริษัททางด้านเทคโนโลยีนั่นก็เกิดจากความผันผวนและก็ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานอกจากนี้มันยังมีความอ่านไม่ออกว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอยู่ๆก็เป็นไงครับรัสเซียโจมตีเข้าไปในยูเครนตุ้มเรากำลังขับรถดีๆอยู่ราคาน้ำมันมันกระดีดตัวสูงขึ้นตุ้มไปทีเดียวพอราคาน้ำมันสูงเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะเรามีเงินเดือนประจำใช้ได้อยู่แต่คนที่เป็นลูกจ้างธรรมดาเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์พิเศษของผมเนี่ยเราจ่ายเงินเดือนก็เท่าเดิมนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวซึ่งแต่ก่อนเรากินชามละ
35 บาท 30 บาท 35 บาทตอนนี้ที่เชียงใหม่นะครับร้านที่ผมทานอยู่ประจำเนี่ยขึ้นจาก30 บาท 35 บาทไปเป็น65 บาทถ้าพิเศษเป็น75 บาทอาจารย์คิดว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเราเนี่ยบังเอิญมีเงินเดือนประจำเรามีที่นั่นประจำเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่คนที่ใช้ชีวิตการงานแล้วมีเงินเดือนเท่าเดิมแต่ไม่สามารถจะใช้จ่ายได้เท่าเดิมเนี่ยมันมีความซับซ้อนตัวนี้เกิดขึ้นมากในชีวิตตัวนี้นะแล้วมันมีความคลุมเครือมากมายเลยทีเดียวคลุมเครือไม่เพียงแต่ชีวิตเรานะคลุมเครือแม้แต่เครื่องมือโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็สร้างความคลุมเครือว่าตรงมันเป็นอะไรฮะตัวนี้ตรงมันเป็นอะไรตอนแรกเขาพูดถึงวูก้าเราพูดถึงตัวนี้มากเลยทีเดียวมันเป็นวิทยุมันเป็นโทรทัศน์มันเป็นโทรศัพท์ถูกไหมฮะมันเป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพมันเป็นอะไรที่เราออกกำลังกายตัวเราใช้ตัวนี้ทุกอย่างบริษัท Apple จากผลิตโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันไม่ผลิตเพียงโทรศัพท์มือถือผลิตอะไรด้วยครับมันผลิตรถยนต์ไปด้วยอีกบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆของอเมริกาตอนนี้เป็นไงครับปิดโรงงานจากประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเชฟโรเลตถูกไหมฮะเพราะรู้ว่าเขาสู้ตลาดจีนไม่ได้แล้วมันจะล้มตาหายตายจากไปจากบริษัทรถยนต์โลกอีกมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากบริษัทจีนซึ่งเกิดใหม่เป็นไงครับตอนนี้คุมตลาดโลกไว้ทั้งหมดอยู่ๆเราก็ไม่คิดนะครับว่าโลกมันจะแบ่งเป็นสองค่ายแล้วเราจะอยู่ค่ายไหนเราจะใช้ Apple หรือเราจะใช้ Androidเราจะอยู่ค่ายจีนแล้วจะอยู่ค่ายอเมริกาตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกนะแต่ในโลกกำลังเลือกให้เราแล้วและเรากำลังจะถูกเป็นตัวเลือกด้วยอย่างนี้นั้นความเป็นวูก้าเวิร์ดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผันผวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นก็บอกว่าวิธีจะออกจากตัวนี้ให้ได้เนี่ยมีอยู่ทางเดียวจะต้องเข้าใจมันที่จริงในนี้ก็พูดถึงผู้นำสายพันธุ์ใหม่แต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผู้นำหรอกเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะเป็นครูบาอาจารย์เราต้องเข้าใจว่าเมื่อมันมีความผันผวนสูงเราจะต้องอ่านมองไปข้างหน้าให้ได้และการมองไปข้างหน้านี่ไม่ใช่มองไป10ปีนะครับเพราะ10ปีโลกไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เป็นมองไปครับมองเป็นรายวันมองเป็นรายสัปดาห์มองเป็นรายเดือนถึงจะมองเป็นรายปีแต่เราจะต้องมีแผนรองรับแผนอย่างนี้แผนทางธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเขามีแผน A นะครับแผน B แผน Cเขาต้องมีถึง3แผนว่าถ้าไปแผน A ถ้าเกิดปัญหาความผันผวนก็ลองมาใช้แผน B ถ้าแผน B ยังใช้ไม่ได้ไปที่แผน C มันจะมีหลักการรองรับตัวนี้ตลอดเวลานั้นจะทำตัวนี้ได้ครับบอกว่าจะต้องมีวิสัยทัศน์เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราเห็นความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจมันให้ได้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยผลมันเกิดจากอะไรและจะต้องเข้าใจว่าเราควบคุมมันได้หรือควบคุมมันไม่ได้ในขณะที่มันมีความซับซ้อนมากๆเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจมันว่าเฮ้ยในความซับซ้อนจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอ่านให้แตกได้ว่าความซับซ้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรและอะไรมันซ้อนอะไรอยู่นะครับและอันสุดท้ายในเมื่อมันมีความกำกวมมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นทวายไลโซนนะสว่างก็ไม่ใช่มืดก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราจะต้องพร้อมตัวอันสุดท้ายเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวหรือของพวกเราทุกคนเลยทีเดียวก็คือเรื่องของ agility ต้องอาจายคือพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับตัวนี้ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ผมย้ำไปอีกทีเท่านั้นเองนะฮะคราวนี้ disruption ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเราเข้าใจทั้งหมดแล้วดูวิดีโอของท่านที่การบดีก็ดูจะแล้วก็หลังจากที่ผมไปเยี่ยมหน่วยงานทั้งหมด8หน่วยงานใน2วันนะครับ2วันที่ผ่านมาในรอบหนึ่งเกือบ2เดือนนี้คิดว่าทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าตัวที่มันผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ตัววัฒนธรรมนะแต่เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะที่มันพยายามจะคำนวณเดี๋ยวนี้เวลาเราเปิด YouTube เปิด Facebook นะถ้าเราคลิกอะไรเกิน1ครั้งหรือ2ครั้งไปไงครับไอ้สิ่งที่เราสนใจมันเป็นไงครับมันจะตามพรวนเข้ามาเป็นพรวนเลยทีเดียวนี่ AI มันจับเราเรียบร้อยเลยว่าเราสนใจอยู่ที่ตรงไหน2ฟินเทคแต่ก่อนนี่เมื่อประมาณสัก 6-7 ปีก่อนนะผมไปทำข้อสอบเรียกว่า reading literacy นะความฉลาดการเรียนรู้ด้านการอ่านเนี่ยผมออกข้อสอบข้อหนึ่งอาจารย์ไม่เข้าใจหรือครูที่ผมออกข้อสอบด้วยไม่เข้าใจผมก็ใช้คำว่า
cashless society คือสังคมไร้เงินสดอาจารย์ก็บอกอาจารย์จะเป็นไปได้เหรอคนไม่ใช้เงินจะไม่มีเงินสดในมือแล้วจะใช้เงินได้ยังไงไม่เข้าใจนะตอนนี้เป็นไงครับทุกคนยอมรับเลยใช่ไหมฮะเดินทางไม่ต้องมีเงินสดก็ได้ของผมนี่บางทีทั้งเดือนเลยนะครับผมไม่ใช้เงินสดเลยพวกเราก็เหมือนกันและไม่ใช้เงินสดไม่ใช่เพียงคนแบบระดับเรานะระดับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเป๋าตังเป๋าตุงใช่ไหมครับก็ใช้ระบบการเงินหมดตัวนี้มันเข้ามาแทนที่ทั้งหมดและระบบการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรบอทก็ดีเรื่อง IoT เรื่องคลาวด์ก็ดีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อบริษัทเหล่านี้ท่านเห็นปั๊บเนี่ยท่านก็รู้เลยว่ามันเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอะไรฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้นการเงินตอนนี้ธนาคารท่านก็รู้นะผมตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาหาเยอะนะครับมาทำไมรู้ไหมครับมาขายประกันแต่ก่อนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารใครจบไปแล้วทำหน้าที่ธนาคารทำเป็นฝ่ายธนาคารนี่ถือว่าดีมากต่อไปเคยเห็นไหมฮะคนไม่มีโรงแรมสักโรงแรมเลยอ่ะแต่เป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะร่ำรวยมาจากโรงแรมอ่ะ B&B เนาะของเราก็มีอะไรนะของเราก็มี Grab ใช่ไหมไม่มีมอเตอร์ไซค์สักคันไม่มีร้านอาหารสักร้านหนึ่งแต่เป็นเจ้าของและร่ำรวยมาจากกิจการเหล่านี้ได้ใช่ไหมฮะเรามี LINE ร่ำรวยคนร่ำรวยมาจาก LINE Lazada ร่ำรวยมาจากขายของออนไลน์ TikTok ร่ำรวยมาจากอะไรครับโฆษณาบน TikTok เนาะถูกไหมฮะ Netflix เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดูหนังตามโรงหนังแล้วดูหนังตามมือถือใช่ไหมทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนไปทั้งหมดละมันมาถึงโลกของเราโอ้ของอาจารย์ไม่เปลี่ยนนี่ของผมเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่ของผมเปลี่ยนไปไกลเลยเนี่ยผมพูดแล้วพวกมันไม่เต็มจอเนี่ยเต็มจอทำไงมันไม่ขึ้นโอ้ sorryใช่มันไม่ออกน่าจะได้แล้วไปครับไปครับเห็นไหมผมทำมาแบบตั้งใจทำมามากเลยเพื่อจะไม่ให้พวกเราหลับที่ไหนได้หลับปุ๋ยเลยโอเคไหมโอเคอีกตัวนี้นะแล้วไม่บอกผมก็ไม่ได้หันหลังไปดูนะมันใช่หรือไม่ใช่นะมัวจะดูไปข้างหน้านะคราวนี้มาถึงจุดสำคัญที่ผมอยากจะเข้าเรื่องสักทีผมชอบคำกล่าวของบิลเกตมากบอกแบงกิ้งนะธนาคารนะการเงินนะเป็นเรื่องจำเป็นแบงกิ้งเป็นเรื่องการเงินนะครับแต่แบงก์สตัวธนาคารนะเป็นไงครับนอตธนาคารไม่ใช่แล้วคนเราเนี่ยยังจะมีธุรกิจการทำธุรกรรมมาเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารอีกต่อไปเรื่องนี้เองก็เกิดการสัมมนาระหว่างมหาวิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัยต่างๆขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เด็กที่มันร่ำรวยเวลาเราอ่านในไลน์จะเก็บนะฮะคนที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยมันจะเป็นบิลเกตก็ดีนะสตีฟจ็อบส์ก็ดีพวกนี้ไม่ได้รับปริญญาไม่เคยมีปริญญาหรือเจ้าตีน้อยใช่ไหมฮะสุกี้ตีน้อยหรืออะไรต่างที่ร่ำรวยในทุกวันนี้เด็กพวกนี้ไม่มีปริญญาหรอกเขาบอกว่าถามว่าเอ๊ะแล้วปริญญามันจำเป็นหรือเปล่าที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนี้เป็นคำถามมากมายเลยทีเดียวนะครับและเป็นคำถามยุคสมัยซึ่งมันจะมาสู่คำถามที่ว่าถ้าการศึกษาจำเป็นมหาวิทยาลัยจำเป็นไหมผมมีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งภรรยาผมเป็นคนสอนเลยนะครับถ้าจะทำต้มยำทำแรงต่างอาหารไทยทั้งหมดนะภรรยาผมทำไงรู้ไหมเรียกแม่บ้านมาเลยเป็นบ้านเป็นไทยใหญ่นะมาป้าพาดูวิดีโอแล้วเชื่อไหมแค่ดูวิดีโอทำอาหารจาก YouTube เนี่ยเขาทำออกมารสชาติได้เหมือนคนไทยทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มีหลายคนที่ร่ำรวยหรือสามารถจะทำเงินได้จากการดูอาชีพจาก YouTubeโดยที่เขาไม่ต้องมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลา
4ปีหรือ6ปีหรือ8ปีเมื่อวันซืนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาประชุมกบม.นะเขาก็ดูเรทเงินเดือนเลยนะครับเงินเดือนปริญญาตรีของสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เนี่ยเฉลี่ยแล้วอาจารย์ทราบใช่ไหมเท่าไหร่ 15,000 บาทสายวิศวะ 23,000 บาทค่าแรงขั้นต่ำตัวนี้เท่าไหร่350คูณ30เกือบเท่าเงินเท่าปริญญาตรีแล้วทำไมจะเรียนใช้เวลานานมากแต่ว่าจบมาได้เงินแค่นิดเดียวหลายคนถึงเลิกที่จะไม่เรียนแต่ไปหาอาชีพเลยดีกว่านะครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังถามถึงแล้วจำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยหรือเปล่าแล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วทำไมคนถึงเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลงนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในมากอีกอันหนึ่งคนแก่มันมากขึ้นเรื่อยๆเราทำอะไรกับคนแก่เหล่านี้เมื่อเช้านี่12คนเนาะของ10กว่าคนของมหาวิทยาลัยราชเชียงรายที่เกษียณไปนะครับที่ให้สภามามอบเขาเรียกอะไรอะเกียรติคุณนะเกียรติบัตรไปเนี่ยให้ไปปั๊บเสร็จแล้วคนเหล่านี้พอเกษียณแล้วก็ไปทำอะไรถูกไหมฮะแล้วคนเหล่านี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราบอกว่าถ้าเกษียณแล้วไม่ต้องทำงานจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนเกิดน้อยลงทุกคณะพูดเวลาผมพูดนะเพราะคนเกิดน้อยลงนักศึกษาคือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน้อยลงก็ใช่แต่เราจะแก้ไขปัญหาต่อไปนี้อย่างไรเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญที่สุดมันมีช่องว่างระหว่างวัยผมกับวัยอาจารย์เนาะวัยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานข้าราชการทั้งหมดเนี่ยกับวัยนักศึกษาเนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างวัยกันสูงมากแล้ววิธีคิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากแล้วเราจะจัดการอย่างนี้อย่างไรผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่อว.คิดมาแล้วว่าที่จริงไม่ใช่อว.คิดนะรัฐบาลเนี่ยโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คิดไปแล้วว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวนี้ขึ้นมาประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้แน่งั้นกลับมาดูการตั้งอว.ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นที่ไหมชื่อมันยาวมหาศาลเลยทีเดียวใช่ไหมมันชื่อกระทรวงอะไรฮะการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชื่อที่ยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ชื่อของมันเนี่ยมันกำลังบอกทิศทางใหม่ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยอย่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหอคอยงาช้างอีกต่อไปสังเกตไหมครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีนั้นจะต้องมีการวิจัยจะต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆชื่อมันถึงได้ยาวมากใช่ไหมอว.ต้องการอะไรฮะต้องการที่จะปฏิรูปให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นหัวรถจักรนะครับที่จะจูงประเทศไปข้างหน้าของเรานี่ทำหน้าที่เป็นหัวรถจักรที่จะจูงประเทศไปข้างหน้านะครับเวลาจูงไปข้างหน้าเนี่ยมันวิ่งเร็วมันก็จะทิ้งคนไว้ข้างหลังเยอะอย่างเช่นผมไปอยู่ผมทำงานกับปตท.นะทำงานกับคนที่สร้างโรงเรียนไม่โดนวิทยานุสรณ์แล้วเขาก็ไปสร้างโรงเรียนกำเนิดวิทย์ของปตท.ขึ้นมาอาจารย์เชื่อไหมสังคมเขากับสังคมเรานี่มันคนละสังคมเลยสมัยที่ผมอยู่กำเนิดวิทย์เนี่ยคนที่ผมเจอนะเป็นคนระดับท็อปของประเทศทั้งสิ้นเพราะเราเอาครีมของคนที่มีคือกิฟเต็ดเนี่ยทางด้านแมทแล้วก็ไซน์ก็คือทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์77คนเอามาเรียนไล่ทุนปีละล้านเรียนฟรีหมดกินฟรีหมดทุกอย่างแล้วก็อบรมบ่มเพาะให้คนเหล่านี้เป็นผู้นำระดับสูงสุดเราต้องอบรมคนเหล่านี้ว่าจะกินข้าวให้สุภาพในภัตตาคารในต่างๆทำยังไงแต่งตัวอะไรยังไงเราอบรมให้หมดทุกอย่างเพราะเราบอกว่าคนเหล่านี้วันหนึ่งจะขึ้นไปเป็นผู้นำของประเทศในทางด้านการเมืองสังคมและวิชาการนั้นช่วงที่อยู่ที่นู่นเนี่ยเวลาเจอนะปกติที่สุดก็คือ CEO ของปตท. CEO ของเครือในเครือข่ายของปตท.
รัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนเดินทางมาหมดมาที่นั่นเวลาเราประชุมอะไรประชุมทุกฐานเราประชุมกับกลุ่มของผู้นำของประเทศทั้งหมดเลยทีเดียวนั้นที่นั่นเนี่ยมันห่างจากโลกจากสังคมธรรมดาที่สุดเพื่อให้การศึกษามันติดอยู่กับสังคมด้วยในขณะที่แข่งกับระดับโลกด้วยเนี่ยเขาถึงต้องสร้างคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังยึดโยงอยู่กับสังคมเนี่ยนี่คือที่มาว่าทำไมอวถึงกล้าที่จะแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยอาจารย์คิดดูดิถ้าเมื่อ10ปีก่อนเขาแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยอย่างนี้ราชภัฏจะยอมไหมมหาลัยต่างๆจะยอมไหมไม่ยอมนะครับเพราะราชภัฏซึ่งพัฒนามาจากวิทยาลัยครูเนี่ยทุกวันเมื่อก่อนหน้านี้ก็พัฒนาเพื่อไปสู่ลักษณะที่เราก็เป็น comprehensive ใช่ไหมครับ university ก็คือว่าเรียนครบทุกสาขาเพื่อที่จะไปแข่งกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ทันทีที่แบ่งอย่างนี้ปั๊บเห็นภาพอวเลยว่าอวตั้งใจจะทำอย่างนี้และอวต้องการให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยกลับมาดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งปรับบทบาทของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นคือที่มาของคำว่า reinventing นะมาสร้างตัวตนใหม่นะinvent ก็คือการสร้างใช่ไหม reinvent คือการสร้างใหม่ก็เหมือนกับไม่ต้องทุบของเก่าทิ้งแต่สร้างใหม่โดยสร้างโดยปรับวิธีคิดใหม่ฉะนั้นกลุ่มหนึ่งจะต้องทำหน้าที่แข่งขันกับประเทศอีกกลุ่มต้องทำหน้าที่อะไรครับดูแลปกป้องชุมชนซึ่งผมคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเลือกถูกแล้วที่เลือกที่จะปกป้องช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเกราะสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนในการพลิกโฉมครั้งนี้มันเป็นวิกฤตนะผมว่าวิกฤตที่หนักที่สุดนี่น่าจะเป็นวิกฤตคนวิกฤตวิธีคิดนะครับแต่ในวิกฤตวิธีคิดตัวนี้มันมีวิกฤตอย่างหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราเรียกมันเป็นความท้าทายเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการต่อสู้ได้สูงกว่านะครับวิกฤตตัวนี้ก็คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับการดูแลดีขึ้นในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งแต่ผมมาที่นี่และผมพบกับท่านองคมนตรีท่านดาพงศ์นะครับผมรู้สึกเลยว่าเราอยู่ในการดูแลของรัฐปกป้องได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะท่านมาให้นโยบายและท่านบอกเลยในหลวงรอเสร็จมีราชบายที่จะดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเต็มที่เลยสังเกตไหมท่านจะเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปบรรยายไปอะไรต่างนั้นในวิกฤตตัวนี้แทนที่เราจะรู้สึกเวิ้งว้างนะท่ามกลางกระแสเหล่านี้ท่ามกลางกระแสของโลกที่ผันผวนเนี่ยมันเหมือนกับมีมือหนึ่งมาคอยอุ้มไว้แล้วบอกว่าฉันจะพาเธอไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมคิดว่าท่านดาพงศ์เนี่ยทางราชภัฏเองก็คงจะมองเห็นมีเอกสารเรื่องราวเหล่านี้มากมายทีเดียวอันที่สองมันทำให้เรากลับมาพลิกโฉมการศึกษาของเราใหม่หมดอาจารย์ว่าพลิกโฉมยังไงฮะอาจารย์นึกภาพออกดิถ้าอาจารย์ไปเปิดแคตตาล็อกดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ว่ามันเปลี่ยนเยอะไหมอย่างผมเห็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็ร่างหลักสูตรให้ผมดูหรือผมพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูปั๊บผมบอกเลยเฮ้ยทำไมหลักสูตร1ทำไมมันเหมือนที่ผมสอนเมื่อประมาณสัก30ปีก่อนชื่อวิชาเดียวกันเลยทุกอย่างเลยคำอธิบายรายวิชาเหมือนกันทุกอย่างเลยทำไมเป็นอย่างนั้น2ผมถามก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้มันของจุฬาเนี่ยแปลของจุฬามาทำไมเนี่ยแล้วของเราอะไรคืออัตลักษณ์ของตัวเราทำไมไม่สร้างอัตลักษณ์ของตัวเราเพราะเราเป็นมหาลัยภูธรเราอยู่ต่างจังหวัดอินพุตของเราคือใครครับคือคนในท้องถิ่นจะให้เก่งเหมือนเด็กกรุงเทพเหมือนเด็กที่คัดแล้วเหมือนกับอักษรศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เพื่อสร้างหลักสูตรมันต้องสอดคล้องกับไหนเนี่ยมันต้องมาสร้างหลักสูตรที่เป็นของเราเองสิตัวนี้มันทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่อีกทีนึงมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนาะเวลาร่างหลักสูตรเนี่ยแทนที่คิดถึงความเป็นเลิศทางการศึกษาแบบที่จุฬาธรรมศาสตร์และไม่โดนคิดนะ
มันจะไม่คิดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วแต่คิดถึงอะไรฮะคิดว่าเฮ้ยบัณฑิตของเราอยู่ชุมชนอย่างนี้ถ้าเราจบทำก็จบไปแล้วเนี่ยให้การศึกษาก็จบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะออกไปอยู่สู่ชุมชนสามารถจะออกไปช่วยเหลือชุมชนเพราะทุกวันนี้ผมเนี่ยเป็นผลผลิตของการศึกษาแบบเก่าแปลว่าอะไรฮะการนึกภาพออกไหมฮะผมเป็นคนระยองเนาะผมมาเรียนกรุงเทพเนาะแล้วเชื่อไหมผมไม่มีโอกาสกลับไปทำงานที่ภาคตะวันออกอีกเลยจะนึกภาพออกไหมเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นผลผลิตของสากลไงใช่ไหมผมต้องทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เท่านั้นไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้เพราะผมมันเกินแค่มันเกินที่จะไปทำผมไม่เคยถูกสอนให้รักท้องถิ่นนะใช่แต่ไม่ถูกสอนว่าแล้วจะไปช่วยท้องถิ่นอย่างไรจะไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรผมคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสอย่างดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราซึ่งมีลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์เนี่ยสูงมากและผมภูมิใจมากไปอยู่ที่นี่นะภูมิใจมากคือว่าโหคนที่นี่นะความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ก็สูงมากติดชายแดนอีกต่างหากโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางการเกษตรโอกาสทางอะไรต่างมีมากมายเลยทีเดียวนะเราน่าจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นผมจึงคิดว่าถ้าเราทำได้ในวิกฤตตัวนี้นะครับความท้าทายตัวนี้ก็คืออาจารย์ครับสร้างระบบการศึกษาสร้างหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของเชียงรายของราชภัฏเชียงรายโดยตรงอาจารย์ทำไปเลยอาจารย์สามารถจะดึงคนได้มากมายทีเดียวหลายคนอาจจะถามผมว่าเอออาจารย์ถ้าหนูสร้างหลักสูตรที่เป็นของเชียงรายเชียงรายเนี่ยแล้วลูกศิษย์หนูจะไม่แย่หรือจะไปแข่งกับคนอื่นเขาได้เหรอถูกไหมจะไปแข่งคนอื่นเขาได้ไงอาจารย์ครับเราไม่ได้แปลว่าเราจะปิดหูปิดตานะเรายังเรียนรู้ผ่านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมแต่ในการเรียนรู้นั้นเราจะเติมเต็มด้วยองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งองค์ความรู้ท้องถิ่นตัวนี้ถามว่ามีไหมมีนะครับอยู่ตามท้องถิ่นแต่เสียดายที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวของอาจารย์มันไม่ได้บรรจุถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักสูตรงั้นตัวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสร้างหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมางั้นทุกครั้งเวลาผมเดินทางไปเยี่ยมชมตามคณะต่างๆตามสำนักวิชาหน่วยงานวิทยาลัยเนี่ยผมก็จะพูดตัวนี้เยอะมากเลยทีเดียวอันนี้ต้องขอบคุณที่ทางเราเนี่ยทำเยอะมากนะครับอย่างเช่นวิทยาลัยแพทย์พื้นบ้านยาแพทย์ทางเลือกเนี่ยเห็นชัดที่สุดเลยว่าเขาใช้หลักสูตรเป็นของท้องถิ่นเลยทีเดียวเรียนเลือกท้องถิ่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับไปดูสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทำเรื่องท้องถิ่นใช่ไหมแต่ในหลายแห่งนี้ยังไม่สามารถจะลงไปสู่ท้องถิ่นได้แต่มันต้องปรับอีกใช้เวลาอีกระยะหนึ่งทีเดียวนะถ้าเราทำได้มันแปลว่าอะไรฮะผลที่ตามมาก็คือเราจะได้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งมีความทันสมัยในขณะเดียวกันเข้าใจท้องถิ่นและสามารถจะไปพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยนะครับการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องอาจารย์ต้องปรับแนวคิดใหม่ญาตินะน้ำลายแตกฟองไม่ใช่ฮะพูดนี้ถนัดกว่าสิ่งที่จะทำได้อย่างเดียวคือว่าต้องสอนในสิ่งที่ไม่เคยสอนมาก่อนต้องสร้างองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนและนำองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้มาทำเป็นหลักสูตรสมัยที่ผมไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะตอนนั้นติดตามแฟนเข้าไปเพราะผมไม่สามารถจะสอบเข้าคอร์เนลได้นะไอวี่ลีกก็ตามแฟนไปอยากรู้ว่านักวิชาการคอร์เนลนักวิชาการอเมริกันเวลาเขาดังๆกันเนี่ยเขาดังกันยังไงเวลาเขามีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงยังไงผมก็มีเวลาเยอะก็ยืมหนังสือมาอ่านที่นู่นมันดีอย่างฮะหนังสือเนี่ยแฟนบอกว่าเป็นนักศึกษาใช่ไหมยืมกี่เล่มก็ได้เรายืมเป็นร้อยเล่มเลยที่บ้านผมก็เหมือนกับมีห้องสมุดอยู่ห้องเลยทีเดียวไปค้นจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมาเราก็ใส่รถขนมาวางผมก็ว่างกันนั่งอ่านไอไม่ต้องไปห้องสมุดไม่ต้องไปหนาวที่ห้องสมุดแล้วก็อยู่ที่บ้านนะฮีเตอร์มันก็อุ่นกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสรุปได้อย่างคือนักวิชาการอเมริกันที่ดังๆมากโดยเฉพาะนักวิชาการที่ทำด้านเอเชียคเนหรือเอเชียศึกษาเนี่ยพวกนี้ไปเอาองค์ความรู้ท้องถิ่นแล้วก็มาสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วเอาองค์ความรู้ตัวนี้มาขายให้เราอีกที
แต่เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบสูงสุดและไปเรียนรู้ว่านักวิชาการเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาทำงานวิชาการด้วยตัวเองนะครับทันทีที่มาที่นี่ก็ทำไงไหมครับเขามีผู้ช่วยวิจัยและถามผู้ช่วยวิจัยของเขาคนนั้นคือใครครับคือคนท้องถิ่นที่นี่เองอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยมีอาจารย์ภาษาไทยท่านหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอนแนลเหมือนกันดังมากนะครับก็มาทำวิจัยที่ทางเหนือเนี่ยผมทางสายภาษาศาสตร์เนี่ยผมไปดูอ๋อเก็ตนี่เวลามาเก็บข้อมูลทางภาษาศาสตร์มาที่ไหนครับมาที่เชียงรายมาที่แนวตะเข็บชายแดนที่มีพวกไทลือไทยาไทแรงต่างเนี่ยอพยพมาอยู่แถวนี้ทั้งหมดแล้วก็มาหาข้อมูลแต่เราเนี่ยอยู่ติดกับข้อมูลถามตรงแล้วเรารู้เรื่องเหล่านี้ไหมเราไม่รู้นะครับเพราะเราไม่รู้เรื่องท้องถิ่นเพราะระบบการศึกษาแบบเดิมของเราไม่ต้องการให้ศึกษาเรื่องของท้องถิ่นเราไม่มีระบบการศึกษาเรื่องของท้องถิ่นและเราไม่ให้แวลูขององค์ความรู้ที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องถิ่นเราถึงถูกละทิ้งมาจนถึงบัดนี้เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่อบคิดเหมือนกันว่าเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าวิวเข้ามาถูกไหมฮะ work integrated ถูกไหมฮะ CV เข้ามาถูกไหมฮะไม่ต้องสอนตลอดเวลาให้เด็กเขาออกไปเรียนรู้ได้ถูกไหมฮะเป็นพวก active learningครูอาจารย์อย่างเราก็ไม่ใช่เลคเชอร์อีกต่อไปไม่ได้ทำหน้าที่ teach เป็นแบบ teacher อีกต่อไปใช่ไหมครับแต่เป็นผู้ที่จะให้แรงบันดาลใจให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้เองทั้งหมดนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนขึ้นใหม่ทั้งหมดซึ่งผมไปที่คณะไปฟังคณะครุศาสตร์นำเสนอท่านคณบดีนะผมชอบมากเลยท่านเล่าว่าอย่างนี้ว่าหลักสูตรของคณะครุศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยไปอยู่กับชุมชนหรือไปอยู่กับโรงเรียนแล้วไปเรียนรู้เรื่องชุมชนกับคุณครูกับนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4จนกว่าจะจบเลยทีเดียวผมบอกโอ้โหผมชอบไอเดียนี้มากผมถามคิดออกได้ยังไงเพราะผมก็คิดไม่ออกการที่ไปอยู่อย่างนั้นแปลว่าอะไรนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ระบบการศึกษาของไทยว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะระบบการศึกษาของท้องถิ่นไปเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนแล้วเขาอยู่กันยังไงอาจารย์ได้ดูคลิปตัวนี้ไหมฮะที่ครูคนหนึ่งจบข้าราชการศึกษาแล้วสามารถจะเปลี่ยนเด็กได้ทำให้เด็กซึ่งไม่มาโรงเรียนแต่ทำให้เขาอยากมาโรงเรียนได้อาจารย์ได้ดูไหมสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ผมเล่าย่อๆแล้วกันเขาไปสอนที่โรงเรียนยากจนนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ทำมีอย่างเดียวครับคือทำอาหารกลางวันให้เด็กและทำอาหารกลางวันที่เด็กกินแล้วเด็กติดใจและชอบมากที่สุดถามว่าครูคนนี้ทำอาหารกลางวันอะไรก็ทำพวกนี้พวกแฮมเบอร์เกอร์ทำสปาเกตตี้ทำอะไรต่างเนี่ยจากงบประมาณหัวละเท่าไหร่5บาท10บาทแต่ครูคนนี้ก็มีเป็นนักนวัตกรรมทางด้านอาหารทำจนเด็กเนี่ยกินอิ่มนอนหลับจนฝันว่าตัวเองอยากจะมาโรงเรียนมาเพื่ออะไรฮะมาเพื่อกินอย่างเดียวประทับใจมากเรื่องกินเขาบอกมาที่โรงเรียนแล้วเขากินอิ่มไม่ได้กินอาหารแปลกๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเลยครับเด็กประทับใจครูมากเด็กอยากมาโรงเรียนผลจากการตรวจสุขภาพของเด็กปรากฏว่าเด็กสุขภาพดีมากแค่อาหารมื้อเดียวซึ่งเด็กเขากินอิ่มนะทำให้สุขภาพเขาดีเป็นอย่างมากประเด็นระบบการศึกษากลายเป็นครูของแผ่นดินไปเลยอาจารย์แค่ประเด็นนิดเดียวเท่านั้นเองสร้างสรรค์ซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้านักศึกษาคณะครุศาสตร์เนี่ยได้เรียนรู้สิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้จากเด็กจากชุมชนเหล่านี้ข้อมูลเหล่านั้นมันจะมาที่ไหนครับอาจารย์ข้อมูลเหล่านั้นมันจะกลับมาที่มหาวิทยาลัยทีนึงมาที่อาจารย์ที่ปรึกษามาที่คณะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเราสามารถจะสร้างตัวองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งยึดโยงอยู่กับพื้นที่ได้อย่างแน่นอนนี่มันเป็นมิติใหม่ของการจัดการศึกษาแบบใหม่ขึ้นมาทันทีเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆผมคิดว่าหลายคณะสายสำนักวิชาสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้สำเร็จเนี่ยซึ่งผมอยากจะมีอายุยืนนะแล้วดูราชวัฒน์เชียงรายนะว่าถ้าทำตัวนี้สำเร็จเนี่ยเราจะทำยังไง เราน่าจะเห็นมาตรฐานการอุดมศึกษาแบบใหม่ซึ่งไม่ได้วางอยู่มาตรฐานของตะวันตกมาตรฐานที่คนอื่นเขาสร้างขึ้นแต่เรานี่แหละเป็นนักนวัตกรเรานี่แหละจะเป็นคนอะไรครับสร้างมาตรฐานของการศึกษาใหม่
บนฐานของชุมชนที่เรากำลังเรียนรู้ที่เราต้องการพัฒนานั่นเองแต่ก่อนเนี่ยคำว่ามาตรฐานมีมาตรฐานเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้คำว่ามาตรฐานมันมีหลายมาตรฐานเหลือเกินใช่ไหมมาตรฐานตะวันตกมาตรฐานตะวันออกมันมีมาตรฐานต่างๆมากมายเหมือนกับความสวยความงามแต่ก่อนต้องงามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่างามที่สุดเดี๋ยวนี้เป็นไงครับงามหลายแบบอาจารย์จำได้ไหมมีครูอยู่คนนึงที่ความคิดสุดยอดมากที่จริงผมก็ทำอยู่นะตอนสมัยที่เราทำเรื่อง gifted education เขาบอกเด็กคนเราเนี่ยมันจะมี gifted มันจะมี7ด้านใช่ไหมแล้วแต่ละด้านมันไม่เหมือนกันใช่บางคนเก่งเลขเก่งคณิตเก่งวาดรูปเก่งอะไรต่างๆนี่นะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะฉะนั้นเวลาให้รางวัลเด็กนะอย่าให้รางวัลเรียนเก่งรางวัลเรียนดีรางวัลอะไรต่างแต่ต้องมีรางวัลที่เหมาะสมกับตัวเด็กอ่ะใช่ไหมฉะนั้นรางวัลมันจะมีหลายรางวัลมากตัวนี้ก็คือการสร้างมาตรฐานของเราเองขึ้นมาตัวนี้ผมคิดว่าตัวนี้ถ้าระบบการศึกษาแบบใหม่ทำได้จะสุดยอดเลยทีเดียวอาจารย์เห็นนะตัวสมัยใหม่ขึ้นมาเป็น work integrated learning outcome based education แปลว่าอะไรฮะแปลว่าวัดเอาความสามารถที่เด็กทำได้เมื่อเรียนจบไม่ได้วัดว่าเขาสอบได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้วัดที่เป็น A B C แต่ว่าทำได้หรือทำไม่ได้อย่างเช่นเมื่อวานไปดูที่คณะคอมพิวเตอร์นักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชัดเจนเลยวิธีจะวัดว่าเด็กคนนี้ควรจบไม่จบคืออะไรครับทำคอมพิวเตอร์ได้ไหมเขียนโปรแกรมได้ไหมไม่ใช่ว่าแปลก็สอบผ่านต้องทำตัวนี้ให้ได้เลยทีเดียวแล้วผมชอบวิธีคิดของอบสมัยใหม่โดยเฉพาะตอนนี้มช.เอามาใช้นะเช่นเด็กคนหนึ่งยังเรียนไม่จบนะแต่ไปทำงานกับบริษัทเสร็จแล้วมีผลงานออกมาเนี่ยให้เอาผลงานตัวนี้นะครับมาเทียบเป็นหน่วยกิตได้เลยและตัวนี้มันนำไปสู่แนวคิดที่ว่าเรียนในมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเรียนแค่8ปีสามารถจะเรียนไปตลอดชีวิตก็ได้แต่นี้ก็ยังไม่แน่นะเดี๋ยวสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยทีว่าถ้าทำอย่างนี้มหาวิทยาลัยอยู่ได้ไหมมหาวิทยาลัยทำได้ไหมแต่คือพยายามจะเปิดแต่ที่จะเปิดในที่นี้ก็คือเปิดให้มีการเรียนตลอดชีวิตได้และสามารถจะมารับปริญญาเมื่ออยู่พร้อมและเก็บหน่วยกิตเหล่านี้เข้าไปสู่คลังหน่วยกิตได้อันนี้คือวิธีการคิดแบบสมัยใหม่เลยทีเดียวนะครับว่าการศึกษาไปคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วว่า4ปี5ปีจบอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะมาถึงขั้นที่ว่าไม่กำหนดระยะเวลาเรียนแล้วก็มาถึงขั้นที่ว่าสามารถจะไปทำโปรเจกต์กับบริษัทต่างๆได้ส่วนอาจารย์ก็สามารถจะเข้าเรียกอะไรนะโครงการเรียกว่า talent mobility ใช่ไหมถ้าเป็นคนเก่งในมหาวิทยาลัยสามารถจะไปทำงานกับบริษัทได้เช่น1ปีไปทำงานบริษัทรับเงินบริษัทควบคู่กับรับเงินมหาวิทยาลัยได้ด้วยถูกไหมทำอย่างนี้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผมอยากจะเห็นตัวนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏของเรามากที่สุดนะครับไอ้ที่เรามาทั้งหมดนี่ก็อยากให้เห็นว่าเรามาเปลี่ยนวิธีคิดกันดีกว่าเนาะเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเสียใหม่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่ทำงานอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยนี้จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับสภาหรอกเพราะสภาเรามีหน้าที่เพียงไม่กี่อย่างรู้สึกมี17หน้าที่นะตามหนังสือกำมานส่วนใหญ่เราเป็นกำกับตรวจสอบประเมินแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกำหนดวิสัยทัศน์ใช่ไหมกำหนดแนวนโยบายว่ามหาลัยควรจะไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนเรากำหนดได้แล้วก็ดูว่าผู้บริหารเนี่ยได้ทำงานไปสู่วิสัยทัศน์ที่เราเห็นชอบไว้หรือเปล่าเพราะผู้บริหารต้องเอานโยบายที่สภาตั้งไว้เนี่ยเอาไปทำเป็นตัวแปรเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีใช่ไหมครับเป็นเป้าหมายแล้วก็แปลงดูว่ามันออกมาเป็นบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่เราดูฐานะทางการเงินเดี๋ยวนี้สำคัญมากๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารชุดนี้เหมือนกันนะที่เมื่อกี้อันนี้เป็นมติสภาล่าสุดนะที่เราเห็นชอบกับโครงการจัดตั้งที่จริงเราเห็นชอบมาก่อนหน้านี้แล้วคือการเห็นชอบกับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเพราะผมอยากเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีโครงสร้างในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเพราะตอนนี้เรามีอะไรฮะ
มีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพใช่ไหมมีคณะพยาบาลมีแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกใช่ไหมและมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าสามารถจะรวมเป็นกลุ่มกันอย่างนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเขาเรียกเป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เราพร้อมที่จะไปดูแลเรื่องของสุขภาพท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่โดยใช้ตัวองค์ความรู้สมัยใหม่ของเราเนี่ยแล้วก็ไปบุกเบิกดูพื้นที่ต่างๆเนื่องจากอันนี้อาจารย์ทราบดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงนะหลายมหาวิทยาลัยตอนนี้นะโดยเฉพาะของเอกชนเป็นไงครับเลิกจ้างเลิกจ้างเลยนะครุศาสตร์เลิกจ้างมนุษยศาสตร์เลิกจ้างสังคมศาสตร์เลิกจ้างวิทยาศาสตร์หลอมรวมหรือเลิกจ้างไปเลยหลายมหาลัยขายให้กับจีนไปเรียบร้อยแต่ราชภัฏของเราเนี่ยผมดูแล้วมีอนาคตอนาคตด้านหนึ่งแน่นอนที่สุดเราได้รับการดูแลจากพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10อันนี้แน่นอนอันนึงนะอันที่2เราไม่รู้ว่าต่อไปรัฐบาลซึ่งตอนนี้ให้งบประมาณเรามาเพื่อดำเนินการเนี่ยจะหมดไปเมื่อไหร่และจะตัดอีกไปเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำและผู้บริหารพยายามทำมาตลอดก็คือการหารายได้งั้นการสร้างคณะพยาบาลการสร้างหน่วยหาเงินหน่วยหารายได้ต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆผมถ้าจะยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเรามีวิธีการหารายได้อย่างไรแล้วก็วางแผนไว้กับว่าวันที่จะไปรับปริญญากันที่เชียงใหม่เนาะผมก็เรียนกับทางผู้บริหารแล้วก็กรรมการสภาว่าผมจะพาไปพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเขามีแผนนโยบายแผนที่13ออกมาเรียบร้อยแล้วและในแผน13นี้ก็ยึดโยงเอากับนโยบายของอวสมัยใหม่กฎระเบียบการเงินสมัยใหม่ด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรามีเขาเรียกว่าอ่างแก้วโฮลดิ้งคอมพานีมีบริษัทของมหาวิทยาลัยซึ่งอวเปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยไปเปิดบริษัททำมาหากินได้งานวิจัยของอาจารย์นี่ถ้ามีบริษัทไหนสนใจจะไปต่อยอดสามารถจะขายได้และอาจารย์สามารถจะได้เปอร์เซ็นต์จากตัวนี้ได้ตัวนี้คือการเป็นกฎระเบียบสมัยใหม่ซึ่งสภามหาวิทยาลัยของราชภัฏเชียงรายเนี่ยเราอยากจะพุ่งเป้าให้อาจารย์ทำงานอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นอาจารย์สามารถจะทำเงินได้จากผลงานของอาจารย์เองจากงานวิจัยของอาจารย์เองในขณะเดียวกันผลักดันให้อาจารย์สามารถจะตั้งเป็นบริษัทหรือเป็นสตาร์ทอัพได้โดยที่อาจารย์ถ้าจะสร้างผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยจะทำได้ดีสุดก็คือตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นต้นแบบของการสร้างสตาร์ทอัพสร้างบริษัทต่างๆซึ่งหลายมหาลัยทำมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจุฬาก็ดีนะเชียงใหม่ก็ดีแล้วคิดว่ามหาลัยอื่นอย่างเช่นมหิดลก็อาจจะมีอยู่ในขณะนี้นะแต่เชียงใหม่เนี่ยผมเห็นชัดเจนนั้นผมก็ตั้งใจว่าจะพากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านซึ่งจะต้องลงไปช่วงที่รับปริญญาเนี่ยก็จะนัดพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เขาเล่าเรื่องแผน13ว่าเขาทำอะไรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาอยู่คนละกลุ่มกับเราเนาะเขาอยู่ในกลุ่มสูงก็คือเขาพุ่งเพื่อการแข่งขันระดับประเทศระดับนานาชาติแต่ในขณะเดียวกันเขามีโครงการระดับท้องถิ่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของมลภาวะเรื่องของฝุ่นควันเรื่องอะไรต่างเขามีเหมือนเราเนี่ยนะฮะผมก็บอกว่าเรามาเชื่อมมือเชื่อมโยงกันได้ไหมมาช่วยเหลือซึ่งกันได้ไหมตัวนี้ก็จะพาไปเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรียนท่านรองจำรัดว่าอยากจะพาไปพบกับคนที่รับผิดชอบเขาเรียกว่าสายพาร์คหรือว่าสเต็ปของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่หาเงินให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีเงินตอนนี้เราได้บล็อกแกรนต์อยู่ใช่ไหมถ้าบล็อกแกรนต์ตัวนี้มันหายไปเราจะอยู่ยังไงอาจารย์จะอยู่ยังไงเราจะสร้างนักศึกษายังไงตัวนี้เราก็จะทำตัวนี้ไปนั้นเรื่องฐานะทางการเงินเป็นสิ่งที่สภาเนี่ยคำนึงถึงมากเวลาเรื่องการเงินเข้ามาเราจะดูว่าถ้ามีตำแหน่งอาจารย์มากๆเนี่ยจะมีคำถามว่าถ้าอาจารย์ได้เป็นรอสอกันเยอะๆเนี่ยถ้าได้เป็นสอกันเยอะๆเนี่ยมาอะไรมีเงินจ่ายไหมตอนนี้เรียนอาจารย์เลยนะมีเนี่ยทำมาเถอะครับอันนี้มีจ่ายแน่นะแต่ถ้าไปลงทุนต่างๆมีไหมพอมีบ้างนะครับถ้าจะทำงานวิจัยแล้วขอตำแหน่งต่างๆได้เงินต่างๆเหล่านี้มีไหมอันนี้มีไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องความฐานะทางการเงินตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แต่มันมีความเสี่ยงในวูก้าที่ผมเล่ามาแต่แรกว่าความไม่แน่นอนตัวนี้เราจะต้องดูความเสี่ยงตัวนี้ให้มากแล้วมหาลัยสภามหาลัยก็จะดูเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสตัวนี้ตลอดเวลานะครับเพราะตัวสภามหาลัยก็ถูกตรวจสอบอย่างเดียวกันนะครับ
ถ้าทุกอาจารย์ทุกท่านผมอยากให้อ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวนี้นะว่าจะได้มองเห็นว่าจุดยืนของเราในขณะนี้ถ้าเราจะพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัยอย่างไรมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้พูดดังไม่ได้เนาะลักษณะของการเลือกผู้บริหารมหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทั่วประเทศและในต่างประเทศด้วยต่างประเทศเกิดขึ้นมานานแล้วคือหนึ่งการเลือกมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งมันนำไปสู่ของความขัดแย้งอย่างมากมายโดยเฉพาะความขัดแย้งทางความคิดต่างๆนั่นเห็นว่าในบริษัทใหญ่ๆก็ดีเขาจะไม่มีการเลือกตั้งเด็ดขาดแต่จะใช้มีการแต่งตั้งในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเขาก็เลิกที่จะเลือกตั้งแต่ใช้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาไปหาคนที่เหมาะสมมาอันที่สองในระเบียบของการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเป็นการประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อนึงก็คือว่าผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามจะต้องสร้างเขาเรียกอะไรนะผู้ที่จะรับช่วงต่อไปให้ได้เพราะในช่วง 4-50 ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าผู้บริหารถ้าเกิดมาจากการเลือกตั้งและไม่มีฐานของการบริหารมาก่อนพอขึ้นมาเป็นไงครับมันจะเตะของเก่าทิ้งสร้างตัวเองพอคนรุ่นใหม่คนใหม่มาเป็นไงครับก็เตะของเก่าทิ้งแล้วก็สร้างตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ถูกตัดยอดด้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่การบริหารของมหาจุกใหม่เนี่ยมันกลับให้ขึ้นมาแล้วก็สร้างทายาทขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปสร้างความเป็นเลิศต่อยอดขึ้นไปนี่ผมไม่ได้พูดในลักษณะที่ว่าจะไปเชียร์ผู้บริหารชุดนี้ผู้บริหารชุดใดนะแต่เห็นภาพกว้างๆทั่วไปว่าด้านหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยก็คือเรื่องของการที่ขาดผู้บริหารที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพขาดผู้บริหารที่มีการสานต่อแนวคิดและการต่อยอดนี้ต่อไปนะนั้นผมคิดว่าถ้าลองศึกษาตัวนี้แผนตัวนี้แม้ว่าจะเขียนโดยผู้บริหารชุดนี้นะแต่ผู้บริหารชุดนี้วางอยู่บนนโยบายที่สภาให้ไว้และวางอยู่บนฐานของการพัฒนาประเทศแผน13และวางอยู่การพัฒนาของแผนจังหวัดเอามารวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างเป็นแผนของมหาวิทยาลัยลองศึกษาตัวนี้ดูเพื่อจะเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันได้ดีนะครับท้ายสุดผมอยากพูดอย่างนี้แล้วกันเพื่อที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือพลิกโฉมมันฟังดูไม่สำหรับผมความหมายมันน้อยเนาะแต่ถ้าใช้คำว่า reinventing เนี่ยกลับมาสร้างมหาวิทยาลัยของเราใหม่เป็นตัวตนมหาวิทยาลัยใหม่เนี่ยเราทำไงกันดีอาจารย์ครับตัวนี้สำคัญที่สุดนะอาจารย์เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยอาจารย์ต้องไม่สอนอย่างที่เคยสอนมาถ้าเป็นสอนที่ว่าสากลดีที่สุดตะวันตกดีที่สุดตะวันออกดีที่สุดไม่สอนแต่เราเรียนรู้จากเขาในขณะเดียวกันนะดีที่สุดก็คือการหาองค์ความรู้ท้องถิ่นตัวนี้สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ได้สองต้องอาจายก็คือว่าพร้อมและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเป็นในระดับของหลักสูตรเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนหลักสูตรแบบหน้ามือเป็นหลังมืออ่านปั๊บรู้เลยหลักสูตรเนี่ยเป็นของราชภัฏเชียงรายไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่แม่ฟ้าหลวงอาจารย์ต้องกล้าทำตัวนี้ได้แล้วอวเปิดตัวนี้ให้เราแล้วที่เขาเรียกก็เป็นแซนด์บ็อกซ์เดี๋ยวได้ยินบ่อยแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์คืออะไรครับก็กล่องทรายที่เราสามารถจะสร้างเป็นรูปเป็นอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตว่าแซนด์บ็อกซ์มันเป็นกล่องนี้นะอาจารย์เขย่าไปเขย่ามาเขียนอะไรก็ได้หรืออาจารย์นึกถึงไอ้ก่อกองทรายชายทะเลใช่ไหมมันพร้อมที่จะพังไปอะไรไปต่างก็ได้ก็ให้ทำเป็นแซนด์บ็อกซ์อย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ทำตัวนี้ได้นะอาจารย์จะสุดยอดมากๆแต่การจะทำตัวนี้ได้มันต้องเริ่มจากข้อหนึ่งฐานคิดอาจารย์ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงก่อนจะต้องมี mindset ตัวนี้ขึ้นมาใหม่แล้ว mindset ตัวนี้อาจารย์รู้ใช่ไหมคนที่ mindset แข็งที่ตัวที่สุดในโลกนะแล้วก็ดื้อที่สุดในโลกนะคือใครครูครับครูโรงเรียนเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยแล้วอยากรู้ว่าครูเขาเนี่ย mindset ตกผลึกมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ทำไงดีไหมครับอาจารย์ก้มดูมือของตัวเองก็ได้
าจารย์เห็นลายมือไหมยิ่งลายมือมันลึกเท่าไหร่นะอาจารย์ไม่อยากเปลี่ยนแปลงมากเท่านั้นแต่ถ้าลายมือมันจางๆหน่อยๆนะอาจารย์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมากแต่ผมมั่นใจเลยว่าจะฝ่าโรควูก้าหรือโรคผันผวนตัวนี้ไปได้นะอาจารย์ต้องทำสองตัวนี้ก่อนละหนึ่งเปลี่ยนฐานคิดให้ได้สองอาจารย์ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับฟังได้นะครับอันที่สามเมื่อกี้ทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องผู้บริหารการสร้างทายาทขึ้นมาเพราะผมอยากให้มันเป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดไปแนวทางเดียวทั้งหมดและไม่ใช่ว่าผมอยากให้เป็นนะครับมันได้มีการพิสูจน์มาอย่างชัดเจนแล้วว่าการสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศถ้าต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเลิศในเขตภูมิภาคเหนือภูมิภาคนี้นะเดี๋ยวกันเหนือเชียงใหม่มาคนมองปั๊บอ๋อมานี่เลยมหาวิทยาลัยพัฒน์เชียงรายเราจะสร้างตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องไม่ขึ้นปั๊บตัดยอดขึ้นปั๊บตัดยอดไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาแต่ถ้าขึ้นปั๊บจับมือกันจูมือขึ้นมาผลัดไม้กันต่อไปจูมือขึ้นมาแล้วต้องให้มั่นใจว่ามาสานต่อสิ่งที่ดีงามร่วมกันนะแล้วจะรู้ว่าเขาสานต่อสิ่งที่ดีงามร่วมกันหรือไม่มันอยู่ที่ความเป็นประชาคมร่วมใจกันทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์บางส่วนนะครับที่มองเห็นมาแล้วก็หลังจากที่ได้ไปบริหารงานมาจากทั้งภาคเอกชนเนาะของภาครัฐภาคต่างๆก็จะมองเห็นภาพของตัวนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็มีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่จริงวันนี้อยากจะพูดให้น้อยที่สุดแล้วก็รับฟังทางอาจารย์มากกว่าว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรอาจารย์มีข้อเสนอแนะอยากจะผ่านไปยังสภาอยากให้สภาได้ฟังเลยได้ทำตัวเนี้ยก็มากกว่าที่จะมาฟังผมพูดนะฟังผมพูดที่จริงเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงผมก็พูดได้นะแต่เนี้ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับเชิญฮะใครมีคำถามถามขึ้นมาจะเขียนคำถามขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวจะให้น้องๆเขาน้องๆไปเดินเก็บมาจะอ่านคำถามเองหรือให้ผมอ่านก็ได้เรียนเชิญครับมีไหมครับท่านอาจารย์ลนิดาขยับจะเริ่มก่อนไหมฮะตามอายุน้อยที่สุดเลยดีฮะอายุเยอะนี่ยิ่งคำถามคมเชิญอาจารย์ลนิดาพิงเมืองค่ะที่ปรึกษาอธิการบดีค่ะอยากเรียนถาม6ข้อสุดท้ายเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่จะนำไปสู่การพลิกโฉมนะคะของมหาวิทยาลัยซึ่งในส่วนของการพลิกโฉมเนี่ยคณะผู้บริหารได้มีการพูดมาตลอดรวมทั้งเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะแต่ในส่วนที่ท่านนายกได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของประชาคมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราเลยแหละที่เป็นองค์คาพยพใช่ไหมคะถูกต้องที่จะต้องร่วมมือกันแต่ว่าในส่วนที่จะทำให้เกิดการพลิกโฉมได้เนี่ยสิ่งที่อันดับแรกสุดที่ท่านเสนอแนะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยก็คือเรื่องของ mindset เพราะถ้าตรงนี้ไม่สามารถปรับได้หรือไม่สามารถที่จะจูนกันได้เนี่ยข้อถัดมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเดินต่อไปได้ซึ่งในทั้ง3ข้อเนี่ยอยากให้ท่านได้แนะนำนะคะว่าแนวทางเพราะประชาคมของเราจะมีหลายส่วนด้วยกันที่เป็นองคาพยพในแต่ละส่วนแล้วหน่วยงานก็จะเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาหน่วยงานสนับสนุนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่แต่ถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ๆที่จะเป็นกลไกหรือแนวทางที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้คนได้อาจจะไม่ใช่เป็นการเปลี่ยน mindset แต่ได้มี mindset ที่ผุดขึ้นมาใหม่ที่จะยอมรับว่าต่อไปนี้เราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงละที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มันเปลี่ยนโลกของเราเลยก็ได้อยากขอฟังคำแนะนำของท่านนะคะว่าอันดับแรกสุดของเราเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรที่จะทำให้มันมีกระบวนการที่จะย่อยลงไปได้ถึงในทุกระดับเพราะว่าในข้อที่3อ่ะถ้า
สามารถทำข้อที่หนึ่งได้แล้วก็พร้อมมันจะเห็นเป้าหมายแล้วจะเกิดความร่วมมือที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะขอบคุณอาจารย์ตรงเป่งบางทีบางคนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหรือเรื่องจริงนะถ้าท่านไม่เห็นว่าตอนนี้มันอยู่ในโลกของความผันผวนนะท่านจะไม่รู้สึกอยู่สบายเพราะอะไรฮะเงินเดือนมันมาเรื่อยๆเงินเดือนมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่ท่านได้รับเงินเดือนนะอีกคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนอย่างท่านนะท่านก็ยังสามารถสบายอยู่อย่างสบายมากเพราะอย่างผมไม่ต้องมาพูดตรงนี้ผมก็อยู่สบายไม่ต้องมากระตุ้นคนไม่ต้องเหนื่อยอะไรก็ได้เพราะอยู่สบายนะครับแต่ดูแล้วเฮ้ยโลกข้างหน้ามันไม่ใช่อ่ะแล้วเราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงในสภาเราพูดตลอดเวลาโดยเฉพาะการประชุมสภาที่เราไปที่เชียงของก็ดีแล้วที่เราลงไปที่เกาะสมุยก็ดีเรื่องนี้พูดกันเยอะมากเลยว่าเฮ้ยผู้บริหารมีแนวทางในการที่จะเอาความคิดข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างยังไงได้คุยกันมากผมก็เรียนท่านธิการว่าท่านธิการบอกแผนหน่อยว่าท่านธิการจะทำไงเพราะคนที่จะต้องเปลี่ยนมากที่สุดและสำคัญที่สุดข้างบนเนี่ยพร้อมในส่วนของผู้บริหารเนี่ยมีความพร้อมมากเพราะคุยกันมาเยอะไงมีสัมมนาผู้บริหารเยอะมากกับทางฝั่งส่วนกลางกับอวก็จะมีประชุมสัมมนาดังนั้นส่วนนี้เข้าใจดีมากแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจมากที่สุดในฐานะที่ผมอยู่ในสภานะครับคือส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยอาจารย์ไทยที่หัวใจสำคัญที่สุดของมหาลัยอยู่ที่ตรงไหนเฉลยไม่ต้องตอบประธานโปรแกรมของแต่ละสาขาวิชาเพราะประธานโปรแกรมแต่ละสาขาวิชาถ้าเป็นผู้นำมีเลดชิพสูงและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับเขาจะไปคุยกับกลุ่มคณาจารย์กลุ่มที่รับผิดชอบสาขาวิชาเขาก็จะไปปรับ mindset ข้างล่างก่อนพอปรับ mindset ข้างล่างได้เป็นไงครับหลักสูตรเปลี่ยนได้ไหมครับหลักสูตรจะเปลี่ยนเพราะหลักสูตรมาจากข้างล่างตัวนี้พอหลักสูตรเปลี่ยนวิธีการสอนเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อาจารย์จะเป็นต้นแบบด้วยปีนี้เรายังไม่พร้อมนะขอลงพื้นที่ก่อนขอลงพื้นที่ขออ่านก่อนให้พร้อมก่อนไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันพออาจารย์พร้อมปั๊บอาจารย์ทำหน้าที่ถ่ายทอดความคิดตัวนี้ไปสู่นักศึกษาโอ้อาจารย์เอ๋ยตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากฐานรากคือนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฐานรากนี่มันเป็นฐานเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ฐานรากนี่มันกว้างมากอาจารย์ทราบไหมฮะทำไมผมถึงคิดเยี่ยมชมสำนักวิชาก็เพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันว่าอาจารย์ครับ reinventing เนี่ยสำนักวิชาท่านทำไปถึงไหนแล้วท่านรับนโยบายไหมตอนนี้พูดได้เลยว่าทุกสำนักวิชาทุกคณะทุกหน่วยงานเนี่ยรับแนวคิดตัวนี้ไปแต่มันยังไม่ลงไปถึงระดับของโปรแกรมลงไปถึงระดับของหลักสูตรผมคิดว่าประธานหลักสูตรและคณาจารย์ในคณะเนี่ยเข้าใจตัวนี้ดีนะผมคิดเข้าใจตัวนี้ดีแต่ยังไม่สามารถจะแปลงความเข้าใจตัวนี้ให้เป็นอะไรครับให้เป็นตัวหลักสูตรเขียนขึ้นมาใหม่ฉะนั้นวิธีจะทำตัวนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นผมนะอาจารย์เนาะถ้าเป็นผมเนาะถ้าผมอายุยืนอีกหน่อยเนาะมีเวลาอีกหน่อยเนาะอาจารย์เนาะผมอยากลงไปเดินคุยกับประธานสาขาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยถ้าจะปรับเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างไรจากความคิดผมและอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์ลองหาข้อมูลอย่างที่อำเภอชัยไอ้จังหวัดชัยนาทเห็นไหมเวลาก็หาข้อมูลก็หาข้อมูลก็ถึงระดับรากอย่างนั้นเลยว่าถ้าฐานของปัญหาสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาสังคมเราทำได้ยังไงคือเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบสูงตอนนี้มีเวลาที่จะอ่านอินเทอร์เน็ตมีเวลาที่จะติดตามผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับโลกถึงระดับท้องถิ่นเลยของไทยของอเมริกาของจีนเราอ่านได้หมดนั้นสามารถจะกลั่นเอาความรู้เหล่านี้แล้วก็จับเรื่องของถิ่นขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ใหม่ผมคิดว่าเราทำได้นั้นถามผมว่าทำไงเนี่ยผมคิดว่าลงไปถึงระดับรายบุคคลระดับคณาจารย์นี่ได้ระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะผมดูแล้วเท่าที่ดูเรามีกลุ่มไลน์ของสภาอาจารย์นะท่านอธิการก็จะลงเลยว่า
เดือนนี้หรือตอนนี้กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างบ้านหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเสียหายไปทาสีไปทำนู่นทำนี่คือลงท้องถิ่นช่วยท้องถิ่นตัวนี้แต่นี่เป็นการช่วยท้องถิ่นแบบเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นช่วยแบบเป็นวัตถุมันอยู่ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าสามารถถ้าสร้างไปในระดับหลักสูตรสร้างนักศึกษาพันใหม่ขึ้นมาได้ตัวนี้มันจะมีความยั่งยืนมากกว่าตัวนี้ต้องแลกเปลี่ยนอาจารย์มาจากผมฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกเนาะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าไปคุยกันเยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมองเห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นเมื่อวานนี้ไปคุยกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นพันใหม่ไปแล้วเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยผมใช้คำนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะขอโทษด้วยถ้าเป็นคำพูดที่ผิดนะน่าสงสารเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีลูกหลายคนแล้วเป็นไงครับลูกพอโตหน่อยเป็นไงครับเขาก็จะแยกตัวออกไปลูกของคณะวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างท่านก็นึกออกนะอาจารย์นึกออกนะมีอะไรบ้างครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนาะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมฮะหรือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแล้วก็มีอะไรอ่ะมีทั้งหลายคณะเขาเป็นคณะแม่ในขณะที่ลูกออกไปเป็นไงครับแม่เป็นไงครับแม่ผอมลงนักศึกษาก็ผอมลงแต่ในขณะที่แม่ผอมเกิดอะไรขึ้นครับแม่มีภาระต้องเลี้ยงดูเพราะแม่มีคนต้องดูแลคือคณาจารย์นะหลายแห่งคณะวิทยาศาสตร์นะอาจารย์มากกว่านักศึกษาอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าวก็โปรแกรมทางครุศาสตร์เขามีการสอนวิทยาศาสตร์ไงไปช่วยเขาสิการสอนฟิสิกส์การสอนชีวะไปช่วยเขาสิบางคนบอกเฮ้ยช่วยไม่ได้แต่บางแห่งเขาช่วยนะอย่างเช่นของหลายมหาวิทยาลัยในการเรียนวิทยาศาสตร์ต้องไปเรียนที่คณะวิทย์นะไม่เรียนที่คณะศึกษาศาสตร์เลยนะหรือคณะครุศาสตร์เลยไปเรียนที่คณะวิทย์คณะวิทย์ก็ยังมีงานอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นี่มันไม่ถูกไหมผมก็เราจับตาดูคณะวิทย์มานานแล้วเพราะผมเนี่ยพูดในสภาเสมอว่าเฮ้ยพัฒนาประเทศเนี่ยหลักๆมันใช้วิทยาศาสตร์นำเนาะถูกไหมวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์การเกษตรเนาะวิทยาศาสตร์สมาร์ทฟาร์มิงก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นเทคโนโลยีเป็นคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันใช้ตัวนี้หมดอะแต่ตัววิทยาศาสตร์ตัวแม่เป็นไงครับผอมแกรนจะตายไม่ตายแหล่นี่ไงต้องปรับตัวใหม่ละก็เลยไปเปลี่ยนชื่อใหม่เห็นเมื่อกี้เมื่อของรัชนครินทร์ก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมของเราก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่วิทยาศาสตร์จริงมันจะลงยังไงจะลงพื้นที่ยังไงบอกโอ้ถามตรงอ่ะการพัฒนาพันธุ์การพัฒนาพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชการพัฒนาดินการพัฒนาอะไรเขาใช้อะไรฮะใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์หมดถูกไหมตัวพวกนี้ฐานความรู้วิทยาศาสตร์หมดเอ๊ะแต่วิทยาศาสตร์ของเรายังไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วเวลาเขาแตกเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเขาไปโตได้แต่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไปโตได้ใช่ไหมแต่นี่ก็ไปโตได้แต่ทำไมตัวแม่ไม่โตสักทีเนี่ยว่าต้องมานั่งคุยกันใหม่นะว่าไอ้วิทยาศาสตร์ที่เป็นเพียวไซจริงๆเนี่ยจำเป็นไหมแน่นอนที่สุดจำเป็นแต่ทำยังไงถึงจะทำเพียวไซส่วนนี้ในขณะที่มีเพียวไซเสื้อเป็นฐานความรู้ก็ทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างเป็นแอพพลายไซที่มากขึ้นและสามารถจะทำให้คณะวิทย์นี่อยู่ได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็พัฒนาหลักสูตรพัฒนาโปรแกรมต่างๆก็มากมายอย่างของอาจารย์เลล่าเนาะคณะสังคมเนาะอาจารย์เนาะโอ้ยตายแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดอยู่ตามอบตนี่เต็มไปหมดเลยทีเดียวใช่ไหมเฮ้ยแต่เราไปสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นแล้วมาสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดตัวนี้ออกไปเพื่อการบริหารจัดการมันดีขึ้นเพื่อการคอร์รัปชันมันลดลงเพื่อการระบบอุปถังมันลดลงแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยมันเพราะตัวนี้มันผ่านเพราะคิดดูสังคมไทยในเวลามันเกิดขึ้นมาตัวคอร์รัปชันหนักสุดเป็นพวกไหนครับพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมพวกที่เรียนสายสังคมสายการเมืองพอเรียนรู้มากๆเป็นไงครับกลายเป็นสีถนนชัยทำอะไรต่างไปหมดนี่เฮ้ยเราจะทำตัวนี้ยังไงระดับท้องถิ่นมันมีวิธีการปกครองวิธีการบริหารหรือมีวิธีการจัดการกับสังคมชุมชนหรือสถาบันทางสังคมหรืออย่างไรที่มันจะเนียนได้ตัวนี้ผมคิดว่าตัวองค์ความรู้ตัวนี้ฝรั่งมีเอาจากของไทยเอาจากเอเชียคาเนไปแต่ตัวคนไทยที่จะสร้างตัวนี้แทบไม่มีเลยถูกไหมเราต้องสร้างตัวองค์ความรู้ตัวนี้แต่องค์ความรู้ไม่ได้แปลว่ามันจำกัดอยู่แค่ท้องถิ่นนะครับโลกเองก็ต้องการตัวองค์ความรู้ท้องถิ่นเหล่านี้เหมือนกันนะครับก็ต้องการอยู่สังเกตเวลานักศึกษาต่างชาติเวลาทำวิทยานิพนธ์สายสังคมศาสตร์เนี่ยมันทำในประเทศของมันเองหรือเปล่าครับเปล่าเลยนะครับ
มาประเทศไทยไปประเทศลาวไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทั้งสิ้นเลยแล้วเราเวลาไปเรียนต่างประเทศก็ไปเรียนจากเขาจริงๆคือเรียนเรื่องของเราแต่เราไม่ได้เรียนจากเรื่องของเราจากวิชาการของเรานะครับหรือจากท้องถิ่นของเรานะแต่ไปเรียนผ่านของเขามาจริงนี่คือสาเหตุสำคัญอาจารย์ว่าทำไมเราจึงไม่มีนักคิดนักทฤษฎีของไทยเรียกว่านักคิดทฤษฎีจากแผ่นดินแม่ไม่มีนะที่ผมรู้จักก็มีอาจารย์นิธิก็ไม่ใช่เป็นนักวิพากษ์ไม่ใช่นักทฤษฎีมีรู้จักอาจารย์ฉัตรทิพย์นาสุภาที่สร้างทฤษฎีวัฒนธรรมชุมชนเน้นเรื่องชุมชนอย่างแท้จริงเลยว่าชุมชนไทยมีลักษณะอย่างไรทำไมชุมชนไทยจึงต่างจากชุมชนวัฒนธรรมตัวอื่นมีอะไรบ้างที่แตกต่างต่างนี่คืออาจารย์ฉัตรทิพย์เนี่ยลงพื้นที่เลยทั้งภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ไปลงพื้นที่ชนชาติไทยในเขตเซาท์ซีเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางใต้ของจีนนั้นผมตอบยาวมากเนาะอาจารย์ยาวมากยาวมากอาจารย์ถามตรงใจที่ผมอยากพูดพอดีเนี่ยนะอาจารย์ถามอะไรที่ผมคิดว่าผมไม่อยากพูดบ้างดิเชิญเลยครับอาจารย์ถามมาเลยฮะเชิญเลยฮะแลกเปลี่ยนกันอาจารย์เสงี่ยมจะถามเองมันก็ได้นะถามเดาใจเดาใจมีไหมฮะอยากฟังผมอยากฟังมากกว่าว่าอาจารย์ได้ยิน reinventing พลิกโฉมมาสัก2ปีกว่าเนาะอาจารย์ไม่นานนะ2ปีกว่ามั้งที่มหาลัยดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ประมาณสัก2ปีกว่ามานั่นเองผมเพิ่งเกิดเป็นวิธีคิดแบบใหม่มีไหมครับอาจารย์ครับคำถามจันนั่นฟ้าขยับจะถามไหมนะสักหน่อยไหมครับนะนะตัวแทนคณะมนุษย์คณะมนุษย์มีบุคลากรเยอะเพื่อเป็นตัวแทนนะไม่ถามเดี๋ยวเสนออะไรก็ได้นะแล้วตามด้วยท่านเนรมิตนะนั่งติดกันอ่ะครับกราบเรียนท่านนายกนะครับสภามหาวิทยาลัยรัฐเชียงรายนะครับคณาจารย์นะสวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ถามนะครับแต่ว่าผมพร้อมนะที่จะเปลี่ยนฐานคิด mindset นะเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปด้วยกันได้นะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็บริบทของทั้งคณะทั้งโปรแกรมทั้งส่วนตัวด้วยนะฮะในการทำงานนะครับแล้วก็จะร่วมแรงร่วมใจไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอดูมือหน่อยได้ไหมฮะโอ้ท่านนายกครับลายมือไม่ค่อยเห็นครับเ ชื่อมั่นได้ว่าจานนั้นฟ้าเปลี่ยนแน่ๆครับ ท่านคณบดีไหมคณบดีมาจากคณบดีเหมือนกันเอาหน่อยเอาหน่อยครับกับเรียนท่านนายกนะครับสวัสดีท่านผู้บริหารแล้วก็พี่ๆน้องๆคณาจารย์ทุกท่านนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นคณบดีนะครับก็ได้เห็นนะฮะหลายๆอย่างนะครับในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะสนองตอบต่อการพลิกโฉมก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองแล้วก็สังคมนะฮะในของประชาคมมอราชพัฒน์ก็ดีเนี่ยผมไม่ถามท่านนายกแต่ผมอยากจะเสนอนะฮะเสนอเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้ข้อเสนอผมเนี่ยเป็นข้อเสนอเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การพลิกโฉมในขณะที่นั่งอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารนะผมเห็นปัญหาหลายอย่างนะที่มันคอยสกัดไม่ให้เราสามารถที่จะพลิกโฉมได้ผมยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยนะฮะมีอยู่หลายกฎหลายระเบียบเหลือเกินที่มันกลายเป็นอุปสรรคนะฮะที่จะทำให้เราเดินหน้าสู่การพลิกโฉมเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะขอเสนอแนะนะไม่ใช่เสนอแนะคือเสนอนะความคิดว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่ากฎระเบียบใดบ้างนะที่มันดึงเรานะฮะไม่ให้เราสามารถที่จะวิ่งได้ความจริงไลน์นี้เราวิ่งได้ถนนเส้นนี้เราวิ่งได้แต่เรากลับต้องเดิน
นะเพราะอะไรเพราะมันมีระเบียบอะไรต่างๆมันคอยพันแข้งพันขาเราเหลือเกินนะฮะนี่คือประเด็นที่อยากจะนำเรียนนะสภาผ่านท่านนายกนะครับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่มันลุงลังนะฮะนะก็ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนเผื่อท่านอาจารย์นิรมิตจะเสริมอะไรอีกนะฮะขอมอบไม้ให้ท่านอาจารย์นิรมิตเลยนะครับโอ้เนี่ยขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งสิ่งที่ท่านคณบดีเสนอเนี่ยเป๊ะเลยครับไปข้างหน้าได้เนี่ยจะต้องไม่มีพันธนาการและกฎระเบียบต้องสนับสนุนไม่ใช่ดึงนี่ถูกต้องเลยฮะเรียนให้ทราบเลยฮะที่จริงเพิ่งพูดเสร็จไปเมื่อตอนทักเที่ยงกว่านี่เองว่าการประชุมของสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยที่ผ่านมาสภาทำงานเชิงรับตลอดนะเชิงรับก็คือว่ามีเรื่องเสนอจากมหาวิทยาลัยขึ้นไปพิจารณาเรื่องนี้พิจารณาเรื่องนั้นต่างๆทำนี้ตลอดแต่เราไม่ได้ทำงานเชิงรุกทั้งที่เรารู้ว่ามีหลายส่วนที่ประชาคมอาจจะไม่พอใจอยู่เพราะเรื่องของกฎระเบียบอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคราวที่แล้วที่มีการสรรหาท่านอธิการบดีสรรหาท่านผู้บริหารก็ดีแล้วก็มีหลายคนไม่พอใจที่ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องให้ได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 20% ของคณะบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าหรือว่าเวลาจะไปทำนู่นทำนี่เนี่ยระเบียบมันก็ดึงไว้ต่างๆเนี่ยผมก็เลยเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาว่าผมอยากจะทำงานเชิงรุกนะฉะนั้นให้ช่วยกันดูช่วยกันทบทวนหน่อยว่ามีกฎระเบียบตัวไหนว่าถ้าเราจะพลิกโฉมหรือ reinventing แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นตัวขัดไม่ทำให้เราทำไม่ได้เนี่ยผมจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้าทุกคนได้ช่วยกันว่าสภาช่วยดูตัวนี้หน่อยได้ไหมสภาช่วยปรับตัวนี้หน่อยได้ไหมนะบอกเราเฉยๆกันว่าระเบียบข้อไหนกฎข้อไหนคนไปดูนะเดี๋ยวเราจะดูให้เพราะเรามีรองยิ่งศักดิ์นะดูด้านกฎหมายโดยตรงแล้วเราก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชื่ออะไรนะอยู่จากตอนนี้รักษาการอธิการบดีของมสท.อยู่หืออาจารย์มานิชจุมป่าโอ้นี่เป็นมือขวาของนักกฎหมายระดับเทศของเลยนะเรานี่โชคดีมากๆเลยนะงั้นตัวเนี้ยจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะมาดูนะตอนนี้สภาทำงานสบายใจมากเพราะอะไรหนึ่งอาจารย์มนุษย์จุมป่าเนี่ยสภาทำงี้ไม่ได้นะทำงี้ไปขัดกับหลักรัฐธรรมนูญนะคราวนี้ขัดกับมติของสภานะนี่ขัดกับคำสั่งโอ้อาจารย์มนุษย์จะคอยนั่นอยู่ตลอดคอยเต้งเราอยู่ตลอดเวลานี่ทำไมสภาออกระเบียบมันได้ไงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยออกมาได้ไงเนี่ยเมื่อปีนั้นปีนี้ตั้งคำถามกับเราตลอดโอ้ผมรู้สึกสบายใจตอนหลังพอยิ่งได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายิ่งสบายใจก็โอเคอาจารย์จะคอยดูว่าสิ่งที่เราจะออกประกาศออกคำสั่งต่อไปนี้มันขัดกับระเบียบขัดอะไรหรือเปล่าและต่อไปนี้ถ้าเป็นไปได้นะเราก็จะนำระเบียบพวกนี้มาดูตอนนั้นผมก็ยังเคยเรียนกับท่านอาจารย์เสงี่ยมว่าอาจารย์กับอาจารย์เจ๋งนะอาจารย์เจ๋งนี่ชื่ออะไรอาจารย์อะไรนะ เสียนสุรชัยว่าอาจารย์ช่วยไปทำ Google Form ให้ผมหน่อยได้ไหมว่าประชาคมของเราเนี่ยพอใจต่อวิธีการสรรหาผู้บริหารนี้หรือไม่อย่างไรแล้วมีทางที่จะแก้ไขไหมทำ Google Form มันก็ง่ายใช่ไหมส่งไปทุกๆๆเราก็มีอีเมลมีเบอร์ TikTok มีเบอร์ไลน์กันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตอบมาเราพร้อมที่จะรับฟังแล้ววิธีการรับฟังเดี๋ยวนี้มันง่ายไม่ต้องเอามานั่งรวมกันอย่างนี้ใช่ไหมส่งทั้งไลน์ส่งไลน์ไปเดี๋ยวก็มาแล้วยิ่งไม่มีชื่อด้วยมันยิ่งจะเสนอก็ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างนี้นั่นเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากทำเนาะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็อยากจะขอความรู้จากทางประชาคมเลยว่ามีกฎระเบียบข้อไหนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติอย่างนี้นะบอกหนูมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและอยากทำเป็นผู้ประกอบการเองเหลือเกินเนี่ยแต่มันติดระเบียบข้อนี้เสนอมาเลยครับพอเสนอมาปั๊บสภาบังเอิญสภาเนี่ยเป็นองค์กรสูงสุดของอะไรคำสั่งของสภาหลายอย่างถ้าไม่ขัดกับระเบียบขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะมติของสภามันเป็นตัวกฎหมายครอบคลุมตัวนี้อยู่แล้วนั้นตัวนี้ทำได้ถูกไหมครับท่านอาจารย์เนี่ยยืนยันเนี่ยดูไว้นะพยักหน้านะอาจารย์พยักหน้านะโอเคดูไว้ว่าเราทำได้ขอให้เสนอมาอย่างเดียวนะถ้าเป็นเหตุเป็นผลไม่ขัดอื่นไม่ขัดต่อกฎหมายขัดได้ปั๊บเนี่ยเสนอมาเลยเราพร้อมที่จะผลักดันอาจารย์ครับทำไมผมถึงพูดถึงความไม่ขัดแย้งหรือความปรองดองกันหรือความร่วมแรงร่วมใจ
เพราะผมเรียนรู้มาเยอะสภาหลายมหาวิทยาลัยนะที่ขัดแย้งกับผู้บริหารจนทำงานไม่ได้จนรัฐบาลต้องสั่งถูกไหมตั้งผู้บริหารใหม่ใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นมาเยอะเลยสภาหลายแห่งหนุนหลังรัฐบาลพูดง่ายหนุนหลังผู้บริหารก็นี่ก็เกินไปนะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างผมมาทำหน้าที่เนี่ยผมไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะค่าตอบแทนของนายกสภาเนี่ยท่านอาจารย์เขารู้นะว่าค่าตอบแทนของนายกสภานี่เท่าไหร่ต่อเดือนแต่มาทำนี่มาด้วยใจนะทำไมมาด้วยใจฮะเพราะว่าเป็นคนของพระราชาพอรู้สึกตัวอย่างดีว่าตอนนี้เราได้กลายเป็นข้าของแผ่นดินขอบคุณแผ่นดินไทยที่อยู่กันอย่างสงบทำให้ผมสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้มาถึงจุดนี้ได้ถ้าบ้านเมืองไม่สงบเนี่ยผมมาถึงจุดนี้ไม่ได้เนี่ยผมขอบคุณและผมสำนึกในตัวนี้ตลอดเวลาฉะนั้นก็คิดถึงท่านศาสตราจารย์โกศินนะท่านจบมาจากประเทศญี่ปุ่นบังเอิญผมเนี่ยมีวิธีคิดแบบญี่ปุ่นอยู่อย่างก็คืออิคิไกเนาะอิคิไกก็คือทุกวันจะต้องทำให้มีความหมายทุกวันที่ลืมตามาทำชีวิตที่ให้มีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์ท่านเองนั้นผมมีคำขวัญอยู่อย่างอดได้ทนได้รอได้แปลว่าอะไรฮะบางทีสถานการณ์มันยังไม่สุขงอมพอนะแต่ถ้าเรารออีกสักนิดเดียวอะเราไม่จำเป็นต้องด่าเขาว่าเขาเขาจะเข้าใจตัวเองเขาเรียนรู้จากสถานการณ์ได้แล้วผมถือว่าเพื่อนสำคัญที่สุดคนรู้ใจสำคัญที่สุดนั้นเราผมเนี่ยจะให้พูดทำร้ายคนเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำแล้วนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ชอบครูบาอาจารย์เนาะถ้าครูบาอาจารย์คนไหนที่สอนวิชาสัมมนาจะรู้เลยนะแล้วถ้าลูกศิษย์ทำไม่ได้เนี่ยด่าลูกศิษย์ร้องไห้นี่สึกสะใจนะสะใจเราอยากจะทำให้เด็กได้ A ของเราเนี่ยมันได้ A แล้วมันตัวลอยเด็กได้ C เนี่ยมันรู้สึกธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่ถูกต้องเลยนะเด็กทุกคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยจะต้องผ่านแต่เขาจะผ่านยังไงต้องให้เขาผ่านอย่าไปดึงอนาคตเขาไว้กับเราการที่เขาไม่ผ่านวิชาเราอาจจะไปดับอนาคตเขาข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมแต่การที่ให้เขาผ่านเท่ากับทำให้เขารอดชีวิตวิถีชีวิตข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดวิธีคิดตัวใหม่ขึ้นมางั้นผมมาทำงานที่นี่ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเอาอกเอาใจใครไม่ใช่นะแต่ผมชอบวิธีแห่งการอยู่กันอย่างสันติร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเงี้ยนั่นเองอันนี้ไม่ใช่เวทีให้นายกมาระบายความในใจนะนี่เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนนะไม่ต้องถามอาจารย์ไม่ต้องถามก็ได้อาจารย์เสนอแนะมาเลยยินดีรับฟังอย่างยิ่งครับเชิญครับกับเรียนท่านนายกน้ำผู้บริหารแล้วก็เพื่อนคณาจารย์และบุคลากรนะครับก็วันนี้ผมก็คิดว่าเป็นวันหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเรียนนำตรงว่าเป็นครั้งแรกที่ระดับนายกสภาได้ลงมาพบกับพวกเราในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็มารับฟังความเห็นแล้วที่สำคัญคือท่านก็มาขายมาเล่ามาเสนอวิธีคิดมันก็เลยทำให้เราเพราะทุกครั้งเรามักจะได้ยินจากผู้บริหารในหลายๆเรื่องนะครับเพราะวันนี้เราได้ยินจากท่านนายกเพราะเราผมก็เห็นตรงกันกับท่านว่าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยสภาคือตัวกำหนดหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกลไกในเรื่องของเงื่อนไขระเบียบข้อบังคับหรืออะไรต่างๆนาที่ทำให้พวกเราขยับขยื่นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ขยับขยื่นไปด้วยเชิงนโยบายในการทำงานเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพวกเราแล้วก็สำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าเอาเรื่องจากที่ท่านนายกได้นำเสนอเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้เราก็คิดผมก็เคยได้คิดแล้วก็ได้ศึกษาอันหนึ่งก็คือในเรื่องของที่มช.ทำเรื่องอ่างแก้วที่ท่านว่านะครับของเราเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งที่เราเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้อย่างเขาอันหนึ่งคือเพราะเราเป็นส่วนราชการอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่เราทำไม่ได้เพราะเราเป็นส่วนราชการจะมาตั้งบริษัทไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากเป็นโจทย์อันหนึ่งที่ผมขออนุญาตแค่ว่าเป็นโจทย์แต่ว่าอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าสภามหาวิทยาลัยเองหรือตัวเราเองเนี่ย
ถ้าเราสามารถดีไซน์ระเบียบข้อบังคับนะเรามีปรมาจารย์หลายท่านอย่างเช่นอาจารย์มานิชเนี่ยคือผมใช้คำว่าปรมาจารย์เพราะพวกเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากท่านเยอะนะครับตรงนี้เป็นปัญหาอันนึงที่เราจะทำแบบนั้นไม่ได้แต่สิ่งนึงที่ผมคิดว่าถ้าเราเองราชภัฏยังอยู่ในระบบราชการผมว่าเราก็ต้องทำถ้าทำได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีผมวันนี้ผมอนุญาตเรียนแลกเปลี่ยนไว้เพราะว่าวันนี้ราชการในราชภัฏเองเนี่ยบุคลากรที่เป็นราชการก็น้อยอันนึงที่ผมกำลังพูดก็คือว่าถ้าเราสามารถทำในรูปแบบโฮลดิ้งในรูปแบบบริษัทรูปแบบอะไรก็ตามเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ของเราเนี่ยทำวิจัยโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยยกตัวอย่างว่าโดยเฉพาะอย่างสายวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยงานของเขามันสามารถขายได้งานของเขาสามารถนำไปสู่อะไรการขายแล้วก็เกิดผลประโยชน์อย่างเช่นผมเองก็มีพี่ที่อยู่ที่มช.นะก็คิดเรื่องผลิตงาดำอะไรต่างๆกันนาสุดท้ายก็ขายให้บริษัทแล้วก็ได้เงินมาอะไรก็ได้ทุกภาคส่วนก็ได้กันนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับผมดีใจที่ท่านนายกเห็นความพันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะสามารถทำให้อาจารย์เราเนี่ยทำงานวิจัยแล้วก็อยู่ได้ด้วยผมใช้คำว่าอยู่ได้เพราะว่าถ้าพวกเราพวกผมเนี่ยในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยแค่อายุ60ถ้าไม่มีอะไรต่อแล้วจะทำอะไรกินกันถูกไหมฮะอันนี้ต้องขออนุญาตเล่าว่าถ้าเราสามารถทำรูปแบบนี้ได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการในระหว่างที่ทำงานทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยคิดงานออกมาเกิดสินค้าเกิดอะไรก็ตามแล้วก็มีผลประโยชน์ผูกพันมีประโยชน์นี่คือในรูปแบบบริษัทมหาวิทยาลัยก็ได้ส่วนหนึ่งในฐานะมหาวิทยาลัยก็คือคนลงทุนมหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นผู้ลงทุนเราเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการอันนี้คือรูปแบบที่ผมเห็นมช.ทำช่วงนี้แต่ที่มหาวิทยาลัยที่ทำต้นแบบอีกอันหนึ่งก็คือธนบุรีเขาทำอันนี้มานานแล้วครับประมาณ10 กว่าปีแล้วแล้วก็ขายอย่างพวกกลุ่มพวกผมกลุ่มทางสังคมก็ทำหน้าที่รับเป็นที่ปรึกษาเอาจากกระบวนการเรียนรู้จากงานวิจัยเรามาแล้วมาสร้างโมเดลแล้วก็กลายเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ขอโทษนะครับออกไปเป็นรับเป็นที่ปรึกษาแบบเอาเงินเข้ามหาวิทยาลัยด้วยเพราะตอนเราทำวิจัยเราใช้เงินจากมหาวิทยาลัยมันก็เป็นความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยกันต่างๆนะแต่ว่าพอจะทำปุ๊บมันก็เกิดปัญหาแล้วสุดท้ายก็คือบริษัทแบบนี้เนี่ยมันสามารถทำกับนักศึกษาได้ด้วยกรุงเทพมหาวิทยาลัยธนบุรีอะไรบางมดนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเขาทำเป็นบริษัทที่ร่วมกับนักศึกษาด้วยนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเพราะว่าได้มีโอกาสแต่ว่าสิ่งที่เราติดปัญหามากที่สุดคือเรื่องของระบบราชการไม่สามารถทำได้เขาอ้างตัวนี้ตัวเดียวเลยครับที่เราพยายามคิดสูตรอยู่นะครับในที่ผ่านมาที่ผมพยายามคิดส่วนอีกอันนึงคือผมดีใจตอนนี้ก็ต้องฝากไว้ก็คือแลกเปลี่ยนไว้ก็คือว่าผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เคยเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นอะไรเลยปัญหาอีกอันนึงคือวิธีคิดที่เราอยากจะเปลี่ยนก็คือเราอยากส่งเด็กลงไปเรียนรู้ในชุมชนไปทำงานประกอบกับรายวิชาของเราตัวชี้วัดเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหาหลายเรื่องวันที่ผมแลกเปลี่ยนไว้คือว่าปัญหาคือบางครั้งเนี่ยเกณฑ์มันจะเกาะกลุ่มซึ่งจริงๆวันนี้เกณฑ์มันไม่ใช่เรื่องสำคัญละแต่มันก็ยังมีวิธีคิดแบบเกณฑ์ทำไมได้ A หมดได้ B หมดหรือ C หมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกณฑ์มันจะมีกระบวนการอย่างนี้ด้วยอันนี้ระบบก็เหมือนกับที่ท่านคณบดีปฏิพันธ์พูดถึงนะครับว่ามันจะมีหลายๆระเบียบเพราะว่าเวลาเราจะแตกอะไรออกเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเกณฑ์ 2-3 อย่างที่มันยังครอบเราอยู่ผมไม่ได้ละเลยเรื่องการประเมินเพราะสุดท้ายผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิตก็คือเรื่องทักษะเรื่ององค์ความรู้ผมไม่ได้ละเลยเรื่องนี้แต่ว่าผมหมายความว่าถ้าในองค์รวมเนี่ยมันจะต้องมีวิธีคิดมีวิธีการประเมินอีกหลากหลายรูปแบบสิ่งที่ผมคิดเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่ามันจะเป็นอีกอันนึงที่อยากจะฝากทางสภาว่ามันน่าจะเป็นกลไกหลังจากได้ยินจากท่านเนี่ยครับเพราะว่ามันน่าจะมีกระบวนการเรียนอย่างไรที่มันจะทำได้แล้วก็มันสามารถจะเปลี่ยนบัณฑิตจากในชุมชนจากที่ต่างๆและที่สำคัญคือบัณฑิตที่หรือคนที่จะมาเรียนกับเราเพื่ออัพสกิลเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขออนุญาตใช้คำว่า
โดยเฉพาะอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมีอันนึงที่เราจะต้องทำให้ได้คือเมื่อเด็กวัยเรียนน้อยลงหรือวันนี้ไม่เรียนด้วยเพราะเขามีรูปแบบคือไม่เรียนก็รวยได้เขาคิดแค่ไม่เรียนก็รวยได้เขาก็ไปทำอย่างอื่นได้และที่ผ่านมาสังคมไทยเราเรียนแล้วก็ไม่จบไปก็ไม่ได้ทำงานตามสายแต่พวกนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องเอากลับมาอัพเอาเขากลับมาเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่เขายังขาดสำหรับการเรียนอย่างเงี้ยผมคิดว่าแต่เราถูกคิดแค่มีแค่ตัวหลักสูตรอย่างเดียวอันนี้ผมเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งผมอนุญาตด้วยความเคารพก็คือว่าต่อไปถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็ดีใจอย่างเงี้ยคือมันน่าจะมีเวทีอย่างเงี้ยกับข้อบังคับกับเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับประชาคมบ้างมันจะได้ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนกันหลายๆมุมมองนะครับอันนี้ผมก็เสนอว่าเผื่อสภาเองน่าจะลงมาเองเลยมารับฟังบางทีสภาพูดไปโดยเราพูดต่อสภาเนี่ยถ้าเรื่องข้อบังคับอะไรที่มันสำคัญก็เปิดเวทีเฉพาะกลุ่มก็ได้ครับอันนี้แลกเปลี่ยนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ3ข้อผมคิดว่าเป็น3ข้อที่สำคัญมากนะประเด็นแรกเดี๋ยวฝากรองไก่เนาะรองไก่เดี๋ยวเราไปคุยกันในสภานะรองไก่ช่วยดูกฎระเบียบหน่อยว่าถ้าอาจารย์จะทำธุรกิจในเชิงที่อื่นทำคือมช.จะต่างที่นี่หน่อยคือมช.ก็เป็นนอกระบบเนาะแล้วก็จะกฎระเบียบเขาจะไม่เข้มเท่ากับของเราแต่ในความเข้มของเราบังเอิญมีระเบียบของอว.ตัวใหม่ซึ่งมันคลุมเราอยู่ด้วยไงตัวเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวลองเราไปศึกษาเรื่องนี้ด้วยกันว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะเรื่องที่สองเรื่องของการให้เกรดนักศึกษานะบังเอิญต่อเนื่องกับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยบังเอิญมีอยู่ช่วงผมไปใกล้ชิดกับสถาบันวิทยาศิริเมธีของปตท.นะเวลาเขาตั้งสถาบันวิทยาศิริเมธีขึ้นมาปั๊บเนี่ยเวลาเขารับโจทย์นะคนไปเรียนที่นั่นก็เรียนฟรีไปกันนะสองปีแล้วเรียนถึงปริญญาเอกเนี่ยเวลาเขารับโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้คิดโจทย์จากในมหาลัยเลยนะแต่เขาไปตามโรงงานเหมือนกับที่ดูเรื่องของสถาบันไอ้มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะเบอร์มันอยู่ในเขต EEC เหมือนกันเนี่ยเขาไปรับโจทย์จากโรงงานไปรับโจทย์ที่อื่นมาทั้งหมดแล้วก็โจทย์นั้นน่ะบริษัทก็จ่ายเงินมาให้ด้วยนั้นในขณะที่ทำงานอยู่เนี่ยก็จะได้เงินด้วยในขณะเดียวกันได้งานด้วยผมคิดว่าวิธีคิดสมัยใหม่ที่เขากำลังจะผลักดันหรืออว.พยายามจะ reinventing พลิกโฉมอะไรก็คือว่าเฮ้ยก็ในเมื่อเราจะส่งนักศึกษาเข้าไปสู่โรงงานอยู่แล้วส่งไปปฏิบัติงานในสำนักงานต่างๆแล้วแล้วทำไมเราไม่รับงานเข้ามาด้วยแล้วก็ให้นักศึกษาทำแต่อาจารย์นี่เป็นคนดูแลอย่างเมื่อวานนี้เห็นภาพแล้วผมมีความสุขมากเราไปที่สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เห็นนักศึกษาเขาจัดโต๊ะเก้าอี้สมัยใหม่เนาะสมัยใหม่แล้วก็นั่งรวมกลุ่มกันทำคอมพิวเตอร์ร่วมกันต่างๆและท่านคณบดีก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมีได้เป็นห้องที่ให้นักศึกษามาชุมนุมมาคุยกันทำเรื่องของสตาร์ทอัพมาแลกเปลี่ยนต่างๆซึ่งตัวนี้จะดีมากๆวิธีคิดอย่างนี้อาจารย์มันเป็นวิธีคิดที่เปลี่ยนจากการให้เกรดแบบใหม่แทนที่จะมาดูเรื่องของการดูในห้องเรียนตอนนี้เอาผลงานจริงๆเนี่ยผลงานที่สร้างกันมาเนี่ยมันใช้ตัวองค์ความรู้ที่เขาเรียนมาไหมแล้วองค์ความรู้ที่ใช้เนี่ยมันได้ผลไหมไปแก้ได้ไหมไปสร้างอะไรต่างได้ไหมตัวนี้ผมคิดว่าแทนที่อาจารย์ไปทำเป็นบทบาทอย่างเดียวนะอาจารย์เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ใช่ไหมผู้ใจผู้ช่วยวิจัยทั้งหมดก็ใช้เป็นนักศึกษาที่สามารถจะสร้างเป็นรายได้ได้เลยทีเดียวนะเรื่องหนึ่งบอกว่าระบบราชการเนี่ยมันมีข้อจำกัดอาจารย์นึกถึงตัวนี้สิครับว่ามหาลัยของเรานี่มีหน่วยจัดหารายได้เนาะแล้วแต่ละคณะหลายคณะก็มีหน่วยจัดหารายได้ของเขาที่ทำรายได้เฉพาะตัวเนี้ยเดี๋ยวไปคิดดูว่าไอ้หน่วยจัดหารายได้มันมีอะไรที่จะต้องเข้ามาเลยทั้งหมดหรือเปล่าแล้วดูว่ามันมีการแบ่งสรรปันส่วนอย่างเช่นในงานที่ผมทำเนี่ยในงานที่ผมทำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยอาจารย์เชื่อไหมสถาบันภาษาของเราเนี่ยมีโบนัสถ้าเราทำกำไรได้เกิน 7% หรือ 8% นะปีนี้เราทำได้ 19% กำไรนะในท่ามกลางโควิดนะโอ้ตอนนี้ผมบอกลูกน้องยิ้มเลย 9% เยอะเอ้ยปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราได้โบนัสสูงสุดซึ่งมีไม่กี่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้โบนัสตัวนี้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นหน่วยงานที่เลี้ยงตัวเองนะผมในงานผมเนี่ยเลี้ยงตัวเองเขาเรียกตัวงานวิชาการภายในเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินเดือนผมเดือนผมนะเดือนน้องๆทุกคนมาจากการหาเงินการใช้แรงงานของน้องๆทั้งหมดและผมขอบคุณน้องๆทุกคนทุกครั้งที่มีการประชุมเพราะน้องก็คือตัวจักรที่มีการหาเงินแต่เรามีเงินโบนัสแจกให้ทุกปี
ยกเว้นช่วงโควิด2ปีที่แล้วนี่ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดเดี๋ยวฝากรองไก่หรือว่าผู้บริหารเนี่ยไปช่วยกันคิดหรือพวกเราอาจารย์คณาจารย์ช่วยกันคิดว่าเฮ้ยเราจะทำตัวนี้ได้ยังไงเนาะผมคิดมันมีช่องทางตัวนี้ทำได้อยู่ผมมั่นใจว่าทำได้โดยเฉพาะอวยุคใหม่เนี่ยในเรื่องที่3ที่ท่านอาจารย์เรื่องการพูดคุยกันเนี่ยผมอาจารย์จัดเลยฮะผมคิดว่าเรามีสำนักวิชานิติศาสตร์เนาะผมก็ลองคุยกันเรื่องนี้แล้วเอากฎระเบียบอะไรต่างมาดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคุณูปการเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวคณาจารย์พวกเรากันเองทั้งหมดว่ามีกฎระเบียบมหาลัยที่เราสามารถจะนำมาตีความใหม่อะไรใหม่เพื่อจะช่วยให้เราทำงานอย่างมีเป้าหมายทำงานและมีความสุขทำงานแล้วก็มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมมานิดหน่อยเพราะพวกเราก็ไม่ใช่ร่ำใช้รวยอะไรเป็นครูบาอาจารย์มันก็ถูกกำหนดมาแต่แรกแล้วว่าจะไม่เป็นคนรวยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวถูกไหมฮะเราไม่มีทางนั้นเราก็ทำตัวนี้เพียงแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ในรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากหยาดเหงื่อรายงานของเราและรายได้ที่เพิ่มขึ้นมันแปลว่าอะไรอาจารย์ตัวนี้คือสำคัญที่สุดนะแปลว่าเรามีองค์ความรู้เรามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพื่อจะนำองค์ความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างดีมากขึ้นนะแล้วอันตัวนี้ที่จริงผมรับไว้ไม่ใช่สภารับไว้นะแต่ในฐานะที่ใช้อาศัยอะไรอะความเป็นนายกเนาะลองไก่ขอหน่อยนะครับลองไก่ตั้งทีมนะครับหรือว่าไปปรึกษาว่าให้ตั้งท่านลองตั้งทีมก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ได้ลองตั้งทีมกันดูแล้วก็ชี้แนะไปว่าตัวนี้ศึกษาตัวนี้แล้วก็นำเสนอทางฝ่ายบริหารก็นำเสนอสภาอีกทีนึงหรือถ้าจะวิ่งสายตรงมาถึงสภาโดยตรงก็ได้แต่สภาก็ทำอะไรไม่ได้สภาก็ต้องไปให้ฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยไปพิจารณาทีมแต่ถ้ามาจากท่านเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากตัวนี้มันจะมีความยั่งยืนมากกว่าผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับเรื่องนี้สนับสนุนเต็มที่ไม่ต้องห่วงดีใจนะผมดีใจที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะมีอีกไหมครับดูเหมือนว่า3ท่านเมื่อกี้จะเป็นตัวแทนสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เออสายวิทย์ไม่มีเลยจะนิ่งกว่าไงจะนิ่งกว่าเมื่อกี้ที่ท่านนายกพาดพิงนะฮะว่าเป็นคุณแม่ที่กำลังผอมมีไหมครับเผื่อท่านต้องการที่จะแชร์ท่านผู้แทนพอดีเราใส่แมสผมดูไม่ออกด้วยว่าท่านติดประชุมคณะแม่คณะแม่เมื่อกี้บอกผมแล้วว่ามีไหมครับอาจารย์คณะวิทย์โอเคครับกันเองนะคุยกันเองอาจารย์ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกขอบคุณค่ะจริงไม่ได้สวัสดีค่ะฟ้ารุ่งค่ะจากคณะวิทย์ค่ะไม่ได้มีคำถามอะไรชัดเจนนะคะแต่ว่าอยากถามความเห็นว่าในกรณีมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่มหาลัยเราจะเปลี่ยนไปเหมือนกับธรรมศาสตร์ในตอนนี้ที่เขาเปิดทลายกำแพงของคณะทุกคณะแล้วก็ให้นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุเนี่ยเข้ามาช้อปปิ้งเรียนวิชาที่เขาต้องการจะเรียนโดยที่ไม่สังกัดหลักสูตรใดๆเลยแล้วก็เมื่อเรียนไปได้สักพักแล้วเก็บจำนวนเหล่านี้มาแล้วก็มาเสนออันนี้ที่อันนี้ยกตัวอย่างธรรมศาสตร์อย่างเดียวเพราะว่าหนูฟังจากธรรมศาสตร์อย่างเดียวนะคะแต่ได้ข่าวว่ามหาวิทยาลัยสุรนารีอย่างนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะก็คิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยสำหรับหนูส่วนตัวแล้ว เมื่อนักศึกษาเรียนระดับหนึ่งแล้วเขาก็เอาทรานสคริปต์หรืออะไรมาเสนอสภาเสนอมหาลัยว่าเขาควรคู่กับการได้ปริญญาอะไรครับมีโอกาสแค่ไหนที่เราจะไปถึงจุดนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ยินชื่อจามานานจาเป็นคนเก่งเนาะอาจารย์ได้ดูคลิปของมหาลัยธรรมศาสตร์ไหมที่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเขาดูผมอยากได้ดูกันใช่ไหมฮะถ้ายังไม่ได้ดูเดี๋ยวฝากท่านประธานสภาเนาะที่เอาคลิปตัวนั้นมาฉายพวกเราดูหน่อยดีมากๆเลยคือธรรมศาสตร์เขาเรียกว่า back to the future เขาใช้คำนี้ back to the future ก็คือว่าเขากลับไปเป็นตลาดวิชาสมัยที่เขาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองแล้วเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนได้เหมือนกับตอนที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอ้ผมชอบไอเดียนี้มากอาจารย์ครับไอเดียนี้ถามว่าดีไหมนั่นคือทิศทางที่ทุกมหาวิทยาลัยกำลังไปในขณะนี้พูดให้อาจารย์ไม่สบายใจกันคือว่าตอนนี้มันเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้อาจารย์ครับอาจารย์จะตายหรือไม่ตายก็พิสูจน์กันตอนนี้แหละครับวิชาของอาจารย์ต่อไปเด็กอาจจะไม่เลือกเรียนแล้วก็ได้แต่วิชานี้เขาไปเลือกเรียนของธรรมศาสตร์เลือกเรียนของจุฬาเลือกเรียนของมหิดลนะครับแล้วเขาเก็บหน่วยกิตได้ด้วยครับและเข้ามาจบปริญญาได้ด้วยตอนนี้กำลังทำอยู่ที่ยังทำไม่ได้คือระดับบัณฑิตวิไลระดับ
บัณฑิตนะแต่ศึกษาปริญญาตรีเขาเริ่มทำกันแล้วแล้วต่อไปซัมเมอร์เนี่ยเด็กจะเรียนข้ามมาเลยลึกเทอมธรรมดาก็เด็กเรียนข้ามมาอะไรแล้ววิธีเรียนข้ามมาอะไรมันง่ายนิดเดียวก็คือเรียนออนไลน์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรดเนาะเป็นความท้าทายอย่างที่อาจารย์ต้องพัฒนาตัวเองสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเห็นว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนรู้เรื่องเชียงรายมานี่เลยเรียนรู้สับปะรดภูแลมานี่เลยนะเรียนเรื่องปุ๋ยต้องติดต่างๆมานี่เลยต่างๆเนี่ยจะต้องสร้างตัวนี้ให้ได้ถามว่าทำอย่างที่อาจารย์เสนอเนี่ยทำได้ไหมอาจารย์ครับคำถามเนี้ยถ้าถามผมตอบปุ๊บเลยว่าได้แต่มันทำไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนทำคำถามเนี้ยมันควรจะถามกับประชาคมของเราเองว่าเราพร้อมที่จะเป็น borderless university ใช่ไหมหรือเป็น department ที่ไม่มี department อีกต่อไปนี่ไม่มีช่องว่างไม่มีรอยต่อระหว่างคณะระหว่างภาควิชาเรากล้าทำไหมเรากำลังสร้างหลักสูตรตัวนี้เยอะเลยที่มจ.คือหลักสูตรเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรบูรณาการแต่จริงก็คือหลักสูตรพหุศาสตร์ก็คือว่าเข้ามาอะไรก็ได้นะครับอยู่เข้ามช.ปั๊บเนี่ยเลือกเรียนช็อปไปเรื่อยๆพอครบหน่วยกิตขอรับปริญญาเลยแล้วก็มาดูกันว่าปริญญาที่จะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหน่วยกิตและวิชาที่เขาเรียนช็อปได้เลยทำอย่างนี้อันตัวนี้กำลังไปเส้นทางไปฉะนั้นถามตัวนี้ทำได้ไหมถามตัวเองนะอาจารย์ถามตัวเองอาจารย์กล้าที่จะสร้างหลักสูตรตัวนี้ไหมอาจารย์รับนักศึกษามาแบบใครอยากเข้าราชภัฏเชียงรายเข้ามาเลยที่จริงเราเสนอในสภานะตอนนั้นผมเรื่องนี้ผมบอกเองผมพูดในสภาเลยตอนที่วิจัยการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนี่นะเสนอหลักสูตรน่าจะเป็นเทคโนโลยีอาหารสุขภาพกับเทคโนโลยีอาหารและสมุนไพรและอาหารสุขภาพขึ้นมานะแล้วก็มีหลายคณะที่เสนอหลักสูตรคล้ายๆกันเนี้ยผมบอกเฮ้ยหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเรียนได้นะเช่นเข้าคณะมนุษย์ใช่ไหมมีภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วแต่อยากจะไปทำเรื่องสมุนไพรก็ไปเทคคอร์สของวิไลการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านตัวนี้ขึ้นมาแล้วเรียนตัวนี้ใช้ตัวนี้เป็นวิชาชีพจะใช้ฐานของคณะมนุษย์เนี่ยได้หรือไปเรียนเคมีเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงเพื่อไปทำอะไรต่างเนี่ยคือพวกนี้พอเข้ามาปั๊บเนี่ยจบแน่นอนแต่จะจบอะไรแล้วแต่ตัวนักศึกษาเองตัวเจ้าของชีวิตเขาเองว่าเขาอยากจะจบอะไรเขาจะรู้อะไรตัวนี้สามารถจะทำได้ครับอาจารย์ว่าดีไหมอาจารย์เอาไปคุยกันดีไหมใช่ไหมอย่างขอคณะวิทย์เนี่ยเข้ามาโอ้โหสนใจวิทยาศาสตร์มากแต่รู้ว่าวิทยาศาสตร์จริงหาอาชีพไม่ได้หรอกไปนู่นเลยไปต่อวิสุขภาพเลยไปเลือกมาวิสุขภาพยังไม่พอนะดูแลคนแก่ยังไม่พอนะอยากจะรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อดูแลคนแก่ไปนู่นเลยวิทยาการแพทย์พื้นบ้านถูกไหมไปดูตัวนี้เลยเท่านี้ยังไม่พอนะอยากรู้จากสังคมมากขึ้นก็มาเรียนทางสังคมศาสตร์เรียนมนุษยวิทยาทางนี้มากขึ้นก็เรียนจนเข้าใจดีแล้วโอเคจบอยากจบแล้วตอนนี้อยากไปทำงานแล้วยังไม่อยากทำงานเนี่ยอยากไปทดลองก่อนไปลองตั้งบริษัทก่อนมันอยู่ได้หรือไม่ได้ที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างนี้เนาะให้ทุนนักศึกษาก้อนหนึ่งเช่น 50,000 หรือแสนหนึ่งนะไปตั้งสตาร์ทอัพถ้าขาดทุนแล้วไปแต่ถ้าได้กำไรเกิดอะไรขึ้นครับคืนกำไรหรือคืนต้นทุนให้กับมหาวิทยาลัยแล้วบริษัทก็เป็นของอยู่ไปอาจารย์มันมาถึงขั้นนี้แล้วเนาะตอนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วแต่ของเราจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับประชาคมครับเพราะเอามาคุยกันเลยแต่ผมมาเสนอในสภาแล้วว่าอย่ามีเส้นแบ่งเขตระหว่างภาควิชาได้ไหมนักศึกษาเข้ามาแล้วถ้าเขาสนใจอะไรให้เขาไปได้เลยตอนนี้นะครับอาจารย์วัดดวงกันเลยครับว่าสาขาไหนป๊อปมากกว่าสาขาไหนเพราะว่าเข้ามาแล้วบางสาขาอาจจะไม่มีคนเรียนเลยหรือคนเรียนไม่ถึง10คนท่านอธิการบอกว่าไงถ้าไม่ถึง10คนทำไงนะเมื่อวานนี้ผมไปฟังมาแล้วผมก็โอ้น่ากลัวเนาะยุบสาขาวิชาครับหรือว่าไปปรับสาขาวิชาใหม่เพื่อให้ดึงนักศึกษาเข้ามาได้ถ้าเราทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสาขาที่มุ่งเน้นเรื่องอาชีพซึ่งเป็นวิธีคิดของการจัดการศึกษาสมัยใหม่ก็คือเมื่อเรียนจบแล้วต้องมีอาชีพใช่ไหมสาขาเหล่านี้จะมีคนทำเรียนมากที่สุดแต่อย่าลืมนะมีอาชีพอย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเราจะต้องปูพื้นฐานของวิชาสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ให้เขามากพอก่อนที่เขาจะประกอบอาชีพด้วยเพื่อสร้างตัวตน
หรืออัตลักษณ์ของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราด้วยนะผมสนับสนุนอาจารย์ช่วยเป็นตัวแทนของสภาเนาะช่วยกันคุยเรื่องนี้ดีไหมฮะเนี่ยก็ได้ยินมาหลายคนคุยกันเลยว่าเฮ้ยเรามาเอาบอร์เดอร์ตัวนี้ออกนะตอนนี้ปริญญาจะนับกันที่เรียนครบหน่วยกิตเท่านี้นะอยู่ไปเรียนอะไรก็ได้แล้วก็มารับปริญญากันอีกทีนึงส่วนจะเป็นปริญญาอะไรนะเดี๋ยวเรามาคุยในอีกทีว่าควรจะเป็นปริญญาอะไรสำหรับคนที่เรียนถ้าสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะจับฉ่ายใช่ไหมสมัยนี้เขาเรียกว่าสหวิทยาการสมัยนี้ก็บูรณาการหรือการเรียนแบบภูสาขาอย่างเช่นล่าสุดที่มช.เข้าผ่านหลักสูตรนึงชื่อว่าIntegrated Engineering ชื่อมันคือวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการจานชื่อมันเนี่ยเรียนอะไรก็ได้ไปหมดทุกอย่างเลยแต่ให้เรียนวิศวะเป็นหลักแล้วก็จะวิศวะอยู่จะเรียนอะไรก็ได้แต่แล้วมันมีอีกอันหนึ่งเป็นที่นิยมของหมอมากก็คือ Medical Engineering คนที่เรียนส่วนใหญ่จบหมอแล้วอยากจะมาสร้างเครื่องมือก็มาเรียนวิศวะอีกทีนึงแล้วพวกนี้ก็เก่งนะก็ทำไปเพราะว่าพวกสังคมไทยเนี่ยหมอเป็นพวกครีมอยู่แล้วใช่ไหมเขาถูกคัดมาเรื่อยๆต่างๆเขาก็เรียนตัวนี้งั้นมันจะมีไอ้วิชาเหล่านี้เยอะมากๆตอนนี้แล้วคนที่เปิดหลักสูตรเนี้ยปริญญาตรีทำไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรนะอาจารย์ว่าเพราะอะไรแต่ผมเพราะว่า mindset ยังไม่ได้ที่ mindset จะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดบูรณาการตัวเองยังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้นั้นเปลี่ยนตัวอื่นได้ไม่ได้แต่เขาทำได้ในระดับปริญญาโทปริญญาโททำได้เพราะปริญญาโทฐานมันไม่ได้อยู่ที่คณะแต่ฐานมันอยู่ที่บัณฑิตวิไลงั้นบัณฑิตวิไลเขาจะไปคุยกับคณะต่างๆเลยอยู่สร้างหลักสูตรนี้ไหมเอานี้มารวมตัวนี้เอานี้มารวมตัวนี้แล้วก็ออกเป็นหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาเอาไหมแล้วทุกคนก็เอาเพราะว่าเป็นไงตัวเองสอนแค่บางส่วนเท่านั้นเองแต่เวลานักศึกษาเรียนรู้แบบหูสาขาแบบบูรณาการขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมอยากเห็นที่เนี่ยทำแบบลองทำดูไหมเสนอเป็นหลักสูตรมาเลยผมคิดว่าสภาแต่ผมยังอยู่เนาะรีบทำหน่อยเราพร้อมที่จะให้ความเห็นชอบเลยทีเดียวมานั่งคุยกันพื้นฐานกันก็ได้นะเออถ้าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมแต่ขอหน่วยกิจเนี่ยขอให้ดูเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งมาตรฐานตัวนี้มันได้กำหนดได้ว่าหน่วยกิจเท่าไหร่ถูกไหมมันกำหนดแล้วอาจารย์วิชาเอกเท่านี้วิชาโทเท่านี้เสรีเท่านี้อะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะมันทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ได้พอใช้คำว่าแซนด์บ็อกซ์ปั๊บทุกอย่างมันที่เป็นกฎระเบียบปั๊บเป็นไงครับมันหลบได้หมดนั่นเองอ่ะแล้วก็ทำไปอาจารย์หลักสูตรจะทำให้มันยั่งยืนเหมือนหลักสูตรที่เราทำอยู่ในขณะนี้คือเราทำหลักสูตรทุกวันนี้ทำจนกว่าเราจะตายและเกษียณไปถึงหลักสูตรจะเลิกแต่หลักสูตรสมัยใหม่เฮ้ย5 ปีพอผลิตนิดเดียวพอผลิต2 รุ่นพอแล้วปิดเพราะสถานการณ์มันไม่เอื้อต่อไปแล้วผลิตต่อไปสร้างใหม่อีก5 ปีเป็ดอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะนั้นวิธีคิดตัวเนี้ยมันจะต้องมี agility สูงมากเลยทีเดียวไม่ทราบว่าได้ตอบคำถามอาจารย์ไหมอาจารย์พอใจคำตอบมากน้อยแค่ไหนฟีดแบ็กด้วยครับมีข้อเสนอได้อื่นไหมครับมีครับเราฟังเพลินเลยนะฮะท่านนายกให้เวลาผมไว้ถึง3 บ่ายตอนนี้เลยมาแต่ว่าดูหน้าตาท่านยังสดชื่นพร้อมที่จะอยู่ต่ออีกเป็นชั่วโมงได้สบายๆเลยนะครับระหว่างที่เพื่อนประชาคมกำลังอาจจะกำลังคิดนะครับขออนุญาตในนามของผมมีชุดข้อมูลชุดหนึ่งขออนุญาตเรียนท่านนายกก็คือว่าของสภาเราเนี่ยเราจะมีสายตรงแล้วก็มีอีเมลเพราะนั้นก็จะมีข้อมูลบางส่วนเข้ามาตรงนี้นะครับก็ล็อตแรกเราได้นำเรียนฝ่ายบริหารไปแล้วนะครับ49 ข้อเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ท่านอธิการเองท่านรับไปด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาคมที่ช่วยกันฟีดแบ็กเข้าไปเพราะหลายเรื่องเนี่ยถ้าไม่บอกท่านก็จะไม่ทราบด้วยภารกิจเยอะแยะนะครับแล้วก็หลายเรื่องท่านก็ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ได้มอบผู้บริหารแต่ละท่านไปแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยที่เราจัดสัมมนาเมื่อวันที่24 สิงหาก็มีข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาคมสรุปแล้วประมาณ20 ข้อก็นำเรียนท่านไปแล้วนะครับหลายเรื่องท่านก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับแล้วมีเรื่องนึงที่อย่างเช่นที่ท่านคณบดีปฏิพันธ์แล้วก็ท่านเนรมิตนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายคนถามผมที่เจอกันนั่นคือเรื่องกฎระเบียบเมื่อเช้าท่านนายกท่านได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ฝ่ายบริหารไปแล้วนะครับก็คือกรณีของข้อบังคับที่ออกตามแนวทางการบริหารตามธรรมาภิบาลของอว.เมื่อ21 ธันวาคม ปี 64นะครับและต้องให้เสร็จภายในปีนี้นะครับก็คือข้อบังคับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิข้อบังคับการศาสนาธิการบดีข้อบังคับการศาลคณบดีนะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มราชภัฏด้วยกันเนี่ยมีของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่สภาและแก่ผู้บริหารแล้วนั้นเรื่องนี้เร็วๆนี้น่าจะมีการดำเนินการนะครับเพราะนั้นก็จะไปเข้าประเด็นที่ท่านคณบดีปฏิพันธ์ให้ข้อเสนอแนะไว้รวมไปถึงหลักเกณฑ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่ท่านอาจารย์ฟ้าลุ่งให้ข้อสังเกตเมื่อกี้นะครับก็ชัดเจนว่าตอนนี้มีที่ธรรมศาสตร์ที่เดียวที่ทำอย่างนี้นะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือเด็กเข้ามาเรียนเนี่ยไม่ต้องระบุสาขามาช็อปวิชาไหนก็ได้เพียงแต่ว่าแกจะต้องมีแผนในใจเหมือนไมแมปของแกว่าแกจะเอาปริญญาอะไรแล้วแกก็ไปช็อปวิชาเช่นถ้าแกจะเอาปริญญาทางวิทยาศาสตร์แกต้องไปช็อปวิชาในกลุ่มของคณะทางวิทยาศาสตร์เมื่อเรียนรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่า120หน่วยกิตก็ต้องมาทำเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอว่าจะขอรับปริญญาในสาขาทางวิทยาศาสตร์ส่วนปริญญาอะไรนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาจะมีประกาศและมีวิธีเทียบนั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยเราก็ทำได้แต่นั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยเราโดยส่วนที่รับผิดชอบด้านวิชาการจะต้องมีประกาศตัวนี้และมีข้อบังคับรองรับว่าเช่นเด็กที่เข้ามาเรียนเนี่ยปีหนึ่งไม่ต้องเลือกว่าเรียนภาษาจีนท่องเที่ยวเคมีฟิสิกส์แกเรียนไปปุ๊บปีหนึ่งแกอาจจะลงวิชาของแพทย์พื้นบ้านเรียนไปได้สักเทอมสองไม่ชอบเปลี่ยนแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าแกจะเริ่มรู้ทันทีว่าแกจะต้องไปลงวิชาอะไรเพื่อรวมแล้วมันต้องได้หน่วยกิตตามขอบข่ายของปริญญานั้นอย่างเช่นปริญญาทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีรายวิชาทางวิทยาศาสตร์กี่วิชาและสิ่งอย่างนี้นะครับซึ่งจะทำอย่างนั้นได้อย่างที่ธรรมศาสตร์ทำต้องมีข้อบังคับรองรับซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ผมได้คุยกันเป็นส่วนตัวนะครับอย่างไม่เป็นทางการกับท่านรองไพโรจน์นะครับก็อยู่ในแผนที่ท่านจะทำส่วนว่าช้าหรือเร็วเมื่อไหร่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็คงต้องมี priority ของมหาวิทยาลัยที่จะทำนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตเรียนอัปเดตท่านอาจารย์ฟ้าลุ่งนะครับว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนประเด็นอื่นๆท่านนายกครับผมอาจจะแบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหารได้ก็คือผมในนามของสภาคณาจารย์นะครับว่าประเด็นข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรามีแบบเสนอนะอาจารย์เสนอมาในนั้นนะครับแล้วผมจะรวบรวมและอาจจะขออนุญาตท่านที่การว่าเราจะเป็นเจ้าภาพให้ในการที่จะเชิญประชุมอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะครับคือคำว่าไม่ใช่กลุ่มใหญ่ของผมคืออาจจะเป็นอาจารย์บางท่านที่สนใจในประเด็นนั้นๆ นะครับโดยสภาเราอาจจะร่วมกับนิติศาสตร์เพราะท่านเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับอาจารย์สุรชัยนั่งคุยกันว่ามันมีข้อบังคับอะไรยังไงบ้างที่เราน่าจะมาช่วยกันแก้ไขนะครับส่วนประเด็นในส่วนของการจัดการศึกษาการทำนู่นนี่นั่นระเบียบการเงินน่ะก็เราได้มาเราสามารถที่จะนำเรียนผู้บริหารแล้วท่านจะมอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไปได้กรณีอย่างนี้นะครับมีประเด็นนึงที่ท่านนายกพูดซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็คือว่าสภามหาวิทยาลัยไม่ใช่หน่วยงานที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงแต่สภามหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานที่จะเป็นคนกลั่นกรองและเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าสภาเริ่มต้นด้วยสภามันก็จะกลายเป็นท็อปดาวน์นะครับแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยพวกเราประชาคมครับจริงๆแล้วผมเดินไปดูเมื่อกี้ผมแอบดูครับท่านนายกแอบดูมือเพื่อนส่วนใหญ่ลายมือลางๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอย่างที่ท่านนายกกรุณาอินสไปร์เราตลอดเวลาทั้งที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนี่ยครับผมคิดว่าสุดท้ายมันต้องเริ่มต้นจากพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยการโยนหินไปให้นายกให้สภาว่าขอให้ไปช่วยปรับโน่นปรับนี้บางทีท่านไม่ทราบว่าเราต้องการอะไรเพราะน่าจะต้องเริ่มต้นจากพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในนามของสภาเนี่ยผมขอประวรณาตัวตรงนี้ว่าจะช่วยเป็นสื่อกลางให้นะครับแล้วยิ่งสำคัญวันนี้เรามีท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านรองยิ่งศักดิ์ดูแลเรื่องนี้มานั่งอยู่ด้วยท่านได้ยินได้ฟังตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมขออนุญาตสื่อกลางผ่านในนามที่เราได้ข้อมูลต่างๆไม่เชิงเป็นคำถามครับท่านนายกเรียนท่านนายกทราบในระหว่างที่เพื่อนๆผมกำลังคิดคำถามว่าจะถามอะไรดีนะครับระหว่างนี้นะครับตอนนี้มีท่านใดแบบพร้อมที่จะถามหรือยังครับมีไหมครับจำปฏิพันธ์ยาวอีกรอบไหมครับใส่หน้ากากถามเนี่ยผมจะจำหน้าไม่ได้นะครับงั้นตอนถามหรือตอนเสนอแนะไม่ต้องถอดหน้ากากก็ได้มีไหมครับคณบดีนิติเอาหน่อยไหมครับผมพาดพิงท่านแล้วต้องร่วมเป็นเจ้าภาพเอาหน่อยนิติเชษครับคณบดีนิติศาสตร์ครับครับก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยส่วนราชการมันมีกฎมันมีระเบียบนะครับบางครั้งกฎระเบียบที่เราคิดว่ามันมีอุปสรรคแต่ถ้าเราดูมันจริงๆศึกษาจริงๆมันอาจจะไม่มีอุปสรรคเลยก็ได้ย
ย่าไปพึ่งแบบตกอกตกใจอะไรมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ละคนต่างเนเจอร์นะครับต่างสาขาเวลาใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ที่ปรับที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับระเบียบบางอย่างมันต้องเปลี่ยนเช่นเดียวกันของสำนักวิชานิติศาสตร์ก็มีเช่นเดียวกันที่จะเสนอมหาวิทยาลัยพูดได้ไหมเอ่ยได้นะครับได้คือผมกำลังสรรหาคณบดีเกรงว่าจะมีปัญหาน้องเขาฝากไว้เราไม่มีกกต.อยู่ฮะไม่เป็นไรไม่มีใบเหลืองใบแดงคือตอนนี้มีปัญหาก็คือนิติศาสตร์เปิดเสาร์อาทิตย์ผมว่ามีคณะที่เปิดเสาร์อาทิตย์แค่นิติศาสตร์นะตอนนี้นะมีศาสตร์มีวจ.มีรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับทีนี้ภาคเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่าแรงที่น้องเข้ามาก็300บาทแต่น้องบางคนเนี่ยเขาก็สละเวลามาบางคนบ้านอยู่เวียงชัยเข้ามาเนี่ย300บาทเนี่ยมันไม่พอแหละครับค่ารถก็ยังไม่พอว่าจะขอมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยนะครับคุยกันหน่อยขอเพิ่มได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็ติดปัญหาอุปสรรคหลายอย่างเนาะผมเคยไปคุยแล้วครั้งนึงอาจจะคุยเป็นจริงเป็นจังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นภาคถ้าจะแก้ก็แค่ภาคปฏิบัตินะครับแต่ปัญหากฎหมายบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนใช้อาจจะใช้ไม่เป็นแค่นั้นเองผมก็ยืนยันนะครับแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันมีปัญหาบางทีอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อก่อนผมก็คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยทำไมไม่ปรับเป็นมหาวิทยาลัยกำกับผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่พอมานั่งคิดใหม่การเป็นมหาวิทยาลัยราชส่วนราชการมันก็มีดีของมันแต่เพียงแต่ว่าเราต้องปรับให้เป็นเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยผมบอกทุกคนเสมอนะครับว่าสิ่งที่เรามีดีอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยนะครับที่เรามองไม่เห็นก็คือความเร็วผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมทราบดีความเร็วเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะไม่งั้นลูกค้าเราก็ไม่มีนะครับความเร็วคืออะไรครับความเร็วในด้านการบริหารการโยกงบประมาณเราโชคดีที่มีผู้บริหารชุดนี้นะครับผมไม่ได้อวยท่านนะครับแต่ว่าผมพูดจริงเนื่องจากว่าการบริหารเม็ดเงินเนี่ยมันสำคัญการปรับเปลี่ยนเม็ดเงินเนี่ยนะครับมันเป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องด้านการบริหารนะครับดังนั้นความเร็วเนี่ยในการบริหารเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยยังมีดีอยู่แต่ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งท่านไปดูก็ได้นะครับการปรับเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าต้องเข้าไประบบศูนย์กลางอย่างเดียวแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยส่วนราชการท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับน้ำซึมบ่อทรายเม็ดเงินมันน้อยครับแต่จริงเหรอทำงาน2ปีเนี่ยท่านไม่บ่นกันบ้างเหรอท่านทำงานถึงขนาดนี้ผมว่าเราหลายคนเนี่ยเราทำงานกันเยอะเสาร์อาทิตย์เนี่ยแทบไม่ได้กลับบ้านแล้วเม็ดเงินมาจากไหนอ่ะเราบอกเล็ดเม็ดเงินมันน้อยมากนะเราได้งบประมาณน้อยจริงเหรอน้ำมันซึมบ่อทรายมันมาระหว่างทางหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่าเราต้องปรับให้เป็นใช้มันให้เป็นนะครับส่วนกฎระเบียบเนี่ยนะครับหลายเรื่องก็ต้องบอกว่ามันต้องปรับแต่บางทีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราอาจจะใช้มันไม่เป็นนะครับส่วนของสำนักวิชานิติศาสตร์นะครับว่าวันที่20ตุลาคมทางสภามหาวิทยาลัยก็จะไปเยี่ยมนะครับก็ขอโอกาสนะครับที่จะนะครับนำเสนอในส่วนของข้อกฎหมายอีกทีนึงขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับคิดว่าไม่น่าจะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถ้าไงก็เป็นจดหมายน้อยมากก็ได้นะถึงผมโดยตรงสภามหาวิทยาลัยหรือผ่านท่านท่านดร.เสงี่ยมมาก็ได้ท่านประธานสภาทำได้หมดนะก็สมัยนี้ไม่ง่ายแล้วการตอบคำถามเหล่านี้นะเรามีไลน์อยู่แค่แอดไลน์ผมเข้าไปปั๊บว่าถามโดยตรงก็สามารถแอดได้แต่ผมอยากเวลาคำถามนี่อยากให้เป็นคำถามกว้างๆที่เรารับรู้ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนไปข้างหน้าด้วยกันนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะท่านประธานสภาที่ให้เกียรติเชิญผมแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะที่มานั่งฟังผมนะตั้งแต่บ่ายครึ่งนะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงก็สามชั่วโมงเต็มเนาะก
ก็ขอบคุณมากๆผมอยากเห็นประชาคมนี้เป็นประชาคมแห่งความสุขนะทำงานก็มีความสุขนะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ทำงานไปวันๆในฐานะที่เราเป็นคนของพระราชาเป็นข้าของแผ่นดินนะครับเราก็โอกาสตอบแทนบุญคุณก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดสร้างผลิตภัณฑ์บัณฑิตสร้างผลิตบัณฑิตให้ดีสุดนั่นเองก็ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับแล้วก็สภาคณาจารย์และข้าราชการนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สมพงษ์ อุยสัตพันธ์นะครับที่กรุณาเมตตานะครับต้องใช้คำว่าเมตตามากกว่านะครับมาใช้เวลาแชร์กับพวกเราโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้ากำหนดการว่าพรุ่งนี้เป็นการไปเยี่ยมคณะผมคิดว่าวันนี้ท่านคนจะชวนพวกเราอยู่นี่ถึง 6:00 นท่านนายกท่านเป็นนักกีฬาด้วยนะครับท่านวิ่งท่านสุขภาพดีมากนะครับก็อันนี้เป็นการเริ่มต้นอย่างที่ท่านเนรมิตพูดว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านนายกลงมาพบประชาคมนะครับและนี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปในโอกาสต่างๆนะครับผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางนี้และก็ที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับกรุณาแสดงความขอบคุณท่านนายกของเราด้วยการปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องผมนะครับในการมอบของที่ระลึกนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงการขอบคุณต่อท่านนายกนะครับผมลืมบอกอย่างว่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี่ทางมหาวิทยาลัยจัดพักให้ผมพักอย่างดีโรงแรมข้างนอกนะผมรู้สึกมันห่างไกลประชาคมเกินไปตอนนี้ผมก็เลยขอมาเลยว่าขอพักโรงแรมราชภัฏอินแล้วกันก็ได้พัก2คืนแล้วชอบใจมากแล้วก็ได้ฝนตกนะมวันแรกก็เลยไปเดินได้แค่อนุสาวรีย์ของนะก็เดินได้ไม่ไกลแต่คิดว่าวันครั้งต่อไปจะเดินให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มีอยากจะคุยด้วยตอนเย็นๆอะไรต่างก็นัดกันได้นะเพราะผมจะเดินทางมาล่วงหน้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าไม่ติดอะไรผมก็จะกลับที่พักก็ตอนเย็นๆก็เจอกันบรรยากาศที่นี่ดีมากก็ขอบคุณมากๆที่ผมได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่ขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับและขอบคุณทีมงานถ่ายทอดสดนะครับน้องๆกรรมการสภาทุกคนที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับจากใจครับสวัสดีครับ